อ่านบมจ.อสมท.สำนักงานใหญ่ถนนพระราม9โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code ได้ที่ www.mcort.net ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2565สอบถามเพิ่มเติมโทร02201-6195-6หมายเหตุโครงการและแนวคิดในการพัฒนาที่ดินบนกรรมสิทธิ์ของบมจ.อสมท.นี้มิใช่ประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกนักลงทุนแต่อย่างใดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบมจ.อสมท.ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคานขอเชิญมาสัมผัสการวิ่งริมฝั่งโขงสายน้ำแห่งวัฒนธรรมใน Mcot Run เชียงคานการแข่งขันวิ่งเส้นทางศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครพร้อมชมการระบายสีหน้ากากผีขนน้ำเสริมสิริมงคลด้วยพิธีโบราณการทำผาศาสตร์ลอยเคราะห์พบกันวันที่4ธันวาคม2565ณสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยระยะทางวิ่งมินิมาราธอน10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรสมัครได้ที่ www.mcotrunchiangkhan.soft-run.com ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Mcot Run Chiang Khan หรือโทร042-861-966 และ094-480-3073บมจ.อสมท.ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2565ทาง www.mcot.net/ir 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับวันนี้ค่ำวันพุธที่16พฤศจิกายนนะครับคุณอัญชลีพรกุสุมผมภาษามังกรชัยยาอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณอัญชลีพรพร้อมแล้วก็ทักทายเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วการประชุมเอเปกนะแขกท่านแรกนะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็เป็นแขกของรัฐบาลนะเป็นการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนั่นก็คือประธานาธิบดีของเวียดนามนะฮะซึ่งวันนี้คุณอัญชลีพรทักทายได้เลยนะฮะทักทายมาแล้วนะฮะวันนี้ตามที่รายงานนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยานะฮะให้การต้อนรับนายเหวียนส่วนฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6รั้วบน6ดอนเมืองกรุงเทพนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ด้วยนะคุณอัญชลีพรเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเสียบหูฟังขออภัยค่ะเออเลอร์อย่างแรงเออเลอร์อย่างแรงอยู่ๆมันไม่ขึ้นตัวเลขให้กดขอโทษทีค่ะอ๋อเหรอฮะตอนซูมใช่ไหมฮะใช่ค่ะเคยเจอไหมคะยังไม่เจอยังไม่เจอต้องวิ่งไปให้ลูกช่วยค่ะเจอเลยค่ะนี่ฮะก็วันนี้ก็แขกท่านแรกนะที่จะเข้าร่วมประชุมเอเปกก็เดินทางมาถึงละค่ะก็คือท่านผู้นำเวียดนามเหวียนส่วนฟุกค่ะก็เป็นการมาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการต้อนรับแบบประมุขรัฐค่ะนะฮะแต่ว่าท่านอื่นๆที่ไม่ได้มาเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยมาในฐานะผู้นำมาในฐานะผู้นำ VIP อะไรต่างๆนี่ก็จะมีรูปแบบการต้อนรับแตกต่างออกไปนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการประชุมเอเปกอันนี้จะมี2หมวกอ่ะท่านมาใน2ภารกิจนะครับร่วมประชุมเอเปกด้วยแล้วก็มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยพูดอย่างที่เราได้เรียนไปนะฮะผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเอเปกและถือโอกาส
มาเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะมีท่านเนี่ยครับประธานดีเวียดนามแล้วก็มีมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียแล้วอีกท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งเศสนะที่ท่านจะมาที่ท่านจะมาถือว่ามาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยเป็นแขกของประเทศด้วยเป็นในฐานะประมุขรัฐเลยฮะที่มาส่วนเอเปกนี่เขาถือว่าเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจนะค่ะไม่ใช่เป็นในนามประเทศแต่ว่ามาในฐานะที่เป็นประมุขรัฐเป็นผู้นำรัฐแล้วก็มาเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยที่จะต้องมาพบปะมีแถวทหารกองเกียรติยศแล้วก็มาพบเจรจาเต็มคณะกันต่างๆเนี่ยอันนี้นี่จะมี3ท่านค่ะวันนี้ก็วันนี้ภาพก็ออกมาชื่นมื่นมากเลยนะคะเห็นตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภรรยาไปรับถึงสนามบินนะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ให้เกียรติสูงมากถือการให้เกียรติอบอุ่นเลยอ่ะให้ไปถือว่าการที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีคือผู้นำฝ่ายบริหารไปรับถึงเครื่องบินเลยเนี่ยนะคือปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นก็คือท่านลอร์ดจะเนียบถูกไหมค่ะเครื่องบินนี่ก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรองนายกเนี่ยก็จะไปรับแล้วหลังจากนั้นก็จะมาแล้วนายกก็จะรอรับอยู่ที่ทำเนียบก็พาตรวจแถวทหารกองเกียรติยศอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้าประชุมกันค่ะนะถ้าอลังการนี่ก็ต้องเลี้ยงมือเย็นแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปนะฮะรีบๆหน่อยท่านอาจจะประชุมเสร็จแล้วจะกลับอันนี้ก็เลี้ยงกลางวันค่ะอันนี้ถ้าพวกที่เขามีเรื่องพิธีการทูตเนี่ยเขาจะบอกเลยบอกว่ามาเนี่ยมาแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วเลี้ยงอาหารเย็นนี่ก็บอกนะว่างานใหญ่งานเล็กอย่างนี้ท่านเหวียนชวนฟุกนี่ก็รับเต็มพิธีเลยนายกไปรับถึงเครื่องบินพามาที่ทำเนียบเลี้ยงอาหารค่ำคืนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าให้เกียรติยศสูงสุดครับมีความหมายหมดในขีดขั้นความสำคัญทางการทูตนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของประเทศที่มาในครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาก็จะมีกัมพลาแฮริสใช่ไหมรองใช่ค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมาครับค่ะตอนนี้ก็ออกเดินทางมาจากทางสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาที่ประธานาธิบดีหรือว่ารองประธานาธิบดีเดินทางมาเนี่ยพี่นิสานคะบนเครื่องบินจะมีนักข่าวมาพร้อมครับ VOA CNN อยู่บนนั้นนะคะรอยเตอร์ด้วยบางครั้งก็เราก็จะได้ข่าวบางคนที่เดินทางมาร่วมด้วยเนี่ยบางคนเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนนะคุณเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนก็จะมีแหล่งข่าวโดยที่นักข่าวไทยที่อาจจะเคยร่วมงานด้วยเนี่ยก็มีการพูดคุยก็มีข่าวอะไรที่พิเศษออกมาอยู่เหมือนกันยังตอนนี้มีข่าวมาทันทีเลยค่ะพอรองประธานาธิบดีกัมพลาแฮร์ริสออกเดินทางมาปุ๊บแน่นอนที่ฉันเข้าใจว่ามีการพูดคุยบนเครื่องบินแล้วก็มีข่าวออกมาว่ากันว่าอย่างนี้ค่ะว่าในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีจับมือพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐในงานอาเซียนสัมมิตที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่พนมเปญ นะครับใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีไทยได้ถือโอกาสในการตอนจับมือเนี่ยได้แสดงความยินดีต่อท่านประธานาธิบดีไบเดนเนื่องในโอกาสงานแต่งงานของหลานสาวสุดที่รักคือนาโอมิไบเดนค่ะซึ่งพิธีก็จะมีขึ้นที่สนามหญ้าทางทิศใต้ของทำเนียบขาวในวันเสาร์ที่19คือเป็นที่เข้าใจว่าท่านเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยที่ส่งรองประธานาธิบดีกัมพลาแฮร์ริสเข้าร่วมประชุมเอเปคในไทยค่ะนะครับแล้วก็ซีเอ็นเอ็นรายงานค่ะว่าสื่อไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยการที่สหรัฐได้กล่าวว่าการที่สหรัฐส่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเข้าร่วมประชุมเอเปคถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อไทยและต่อการประชุมเอเปคที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีการเปิดเผยมาแล้วนะคะว่าทางสหรัฐที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้บุตรหมายของเขาที่จะคุยคือ1เรื่องพม่าเรื่องพม่าเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องการลงทุนในภูมิภาคแล้วก็เรื่องความเป็นพันธมิตรกับในภูมิภาคนี้ค่ะนะคะความมั่นคงในทางภูมิภาค
เรื่องพม่าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกก็จริงๆเวทีเอเปกเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะคุยประเด็นเรื่องการเมืองอะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเลือกหยิบเอาประเด็นเรื่องเมียนมาพม่าอะไรเข้ามาคุยเนี่ยก็เห็นว่าจะมีทวีปภาคีกับท่านนายกแล้วก็จะมีกับท่านอื่นๆด้วยอาจจะมีกับโจโกวิโดโด มากับลีเซียนลุงอะไรเงี้ยนะท่านจะมีอยู่ท่านอาจจะใช้เวทีเหล่านั้นคุยกับผู้นำอาเซียนที่เข้ามาร่วมในการประชุมเอเปกด้วยที่เขาเรียกว่าเป็นการประชุมอะไรนะประชุมข้างเคียงท่านก็ต้องไปหาการประชุมข้างเคียงเอาเพราะว่าเวทีเอเปกเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะมาคุยเรื่องเมียนมาสถานการณ์เมียนมาอะไรต่างๆได้เลยไม่ใช่เวทีการเมืองค่ะไม่ใช่เวทีการเมืองเป็นเวทีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจนะฮะแต่พี่ประสานจำได้ไหมคะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปพม่าในตอนนั้นเขาใช้คำว่าเดินทางเข้าไปอย่างลับๆก็เห็นว่าเอาวัคซีนไปให้นะเอาความช่วยเหลือไปให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินทางเข้าไปหรือว่าเวลาที่เราเข้าไปติดต่อประสานงานอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าการช่วยเหลือเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเฉพาะจากไทยเท่านั้นสหรัฐเองก็ใช้ไทยในการที่จะประสานติดต่อกับพม่าด้วยเช่นกันนะครับจริงๆความสัมพันธ์ต่างๆมันค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรทีเดียวที่เราจะมองการเมืองหรือว่าความมั่นคงพวกนี้เพียงแค่หน้าฉากเท่านั้นครับค่ะก็เนี่ยนักข่าวผมว่าสำนักข่าวนึงต้องส่งนักข่าวผมว่าต้องเป็น10อ่ะเพราะว่าคนนึงดูเฉพาะเรื่องการประชุมอะไรนั้นที่เขาเรียกว่าเอเปกเป็นระดับสูง Economic Reader Week ใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของเอเปกนะฮะตัวย่อเขาอะไรเนี่ย AELW การประชุม AELW เนี่ยเสร็จแล้วมันจะมีการประชุมข้างเคียงเนี่ยระหว่างไทยกับผู้นำสหรัฐที่เป็นรองประธานาธิบดีมาเนี่ยนะแล้วก็จะมีไทยกับญี่ปุ่นไทยกับจีนไทยอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วญี่ปุ่นกับสหรัฐก็รู้สึกจะมีการประชุมข้างเคียงที่เขาจะขอที่ก็จะเจอกันในรอบ3ปีด้วยซึ่งจะพบกันที่เนี่ยที่บ้านเรานี่แหละเพราะนักข่าวก็ต้องตามหลายจุดนะผมว่าข่าวคงออกมาเต็มไปหมดแล้วคือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับใช่ค่ะคือเวลาทำข่าวพวกนี้จะต้องมีการประชุมข่าวแล้วก็วางแผนว่าเราเนี่ยเป็นสถานีระดับไหนแล้วเราต้องการเนื้อหาแค่ไหนครับสมมติว่าเราเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยนะคะเราเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทยเราก็เสนอในมุมของประเทศไทยเราก็คงจะไปดูร้องรำทำเพลงปีกย่อยอะไรต่อมีอะไรส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมส่วนตัวเนี่ยผมก็จะดูว่าไอ้กุลากุเลาของเราเป็นยังไงแขกก็จะว่าอย่างไงแล้วทางเหนือเห็นว่าเขาจะเอาเชฟชุมพลเขาจะเอาไอ้ข้าวสงข้าวซอยมาข้าวซอยไข่ปลาคาเวียด้วยนะคะมีไข่ปลาคาเวียที่เลี้ยงโครงการหลวงทางภาคเหนือใช่ค่ะอะไรเงี้ยผมก็จะโฟกัสพวกเหล่านี้ครับแล้วพี่เลสันสนใจไหมว่าอันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องที่ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วที่เราสนใจดีก็สนใจว่าพรุ่งนี้งานเลี้ยงจะเป็นยังไงวงดนตรีงานเลี้ยงมาเร็วมาเริ่มเลยพรุ่งนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้เลยนะวงดนตรียางเป็นยังไงคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์จะร้องเพลงอะไรอลังการขนาดไหนบัวขาวบัญชาเมฆก็จะไปโชว์มวยไทยคุณบัวขาวโชว์ที่นี่เลยค่ะศูนย์ที่ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจค่ะเขามีเวทีวัฒนธรรมที่นั่นด้วยที่นั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขามีเวทีวัฒนธรรมไม่ใช่ตอนเลี้ยงดิ้นเข้าใจอย่างนั้นนะคะแล้วก็นวดเนี่ยปรากฏรองรับ250คนเมื่อวานนี้นวดก็ไป300คนจองกันแน่นเลยโอ้ก็ดักพอสมควรนะคะอันที่ถามว่าเราสนใจอะไรใช่ไหมคะเราก็สนใจในฐานะคนไทยเราก็สนใจงานเลี้ยงอะไรปุ๊บแล้วถามว่าแล้วคุณอัญชลีพรคุณไม่สนใจเนื้อหาสาระหรอเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยนะคะถามว่าสื่อมวลชนเนี่ยเก็บให้เราหมดไหมคะพี่ไพศาล
สื่อมวลชนที่ไหนเก็บให้เราหมดวันนี้เนี่ยมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกถ้าดิฉันสนใจนะพี่ไพศาลดิฉันดูข่าวทั้งหมดแล้วไม่มีใครสรุปให้ดิฉันฟังเลยว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกเนี่ยได้ความว่ายังไงบ้างเพราะมันเป็นเนื้อหาสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ถูกไหมคะครับถ้าดิฉันสนใจดิฉันจะต้องเข้าไปในลิงก์แล้วก็ไปฟังการแถลงข่าวของประธานเอเปกที่แถลงหลังจากประชุมแล้วครับค่ะคือถ้าจะสนใจเบอร์นั้นจริงๆอะนะคะเข้าไปใน Facebook แล้วก็เข้าไปใน Facebook ของ APEC 2022 Thailand เนี่ยค่ะแล้วก็ไปดูเองเลยค่ะถ้ารอสื่อเนี่ยที่ฉันเข้าใจว่าสื่อก็จะจับในมุมของจุดยืนของแต่ละสำนักข่าวว่าเขา worldwide หรือเขาเฉพาะท้องถิ่นใช่ไหมคะหรือว่าเขาสนใจเฉพาะประเด็นบางอย่างเช่นภูมิภาคเขาหรือของประเทศเขาอะค่ะครับค่ะคือผมก็เชื่อว่าเขาก็นักข่าวที่เขาตามข่าวกระแสหลักของโลกมานะพอมีผู้นำระดับโลกมารวมกันอยู่อย่างนี้เขาก็ตามข่าวก็ตามกระแสโลกก็ต่อเรื่องกรณีรัสเซียยูเครนขีปนาวุธที่ยิงไปโดนโปแลนด์มันจะขยายวงถึงขั้นโปแลนด์อะไรเงี้ยเขาคงไปขยายประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องเขาอยู่แล้วคือประเด็น BCG มันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าภูมิภาคเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภูมิภาคที่อารมณ์ร่วมในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นปัญหายูเครนเนี่ยมันไม่มันต่างระดับกันพอสมควรเอาจริงๆตรงใช่ไหมคือภูมิภาคทางเอเชียเนี่ยกับประเด็นที่ยุโรปเขากังวลหรือห่วงใยในเรื่องยูเครนเรื่องปัญหาที่มันกระทบจากเรื่องพลังงานเขามากกว่าของเขาตรงนั้นเป็นข่าวใหญ่แต่ของเราเนี่ยมันอยู่ไกลน้ำมันเลยน้ำมันโอเคของเราน้ำมันในประเทศเรามันก็ยัง35 บาทอยู่อะค่ะในขณะที่คนอื่นเขาไปเท่าไหร่แล้วถามว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเดือดร้อนจากยูเครนขนาดไหนเดือดร้อนแต่ไม่เท่าเขาหรอกครับก็เดือดร้อนแต่น้ำมันก็ยัง35 บาทให้ใช้พรุ่งนี้ก็ยังจะลดอีก30 สตางค์ค่าไฟก็ยังมีคนซัพพอร์ตอีกใช่ไหมคะใช่ใช่นักท่องเที่ยวก็มาเต็มบ้านเต็มเมืองครับฮะก็เนี่ยเราก็อุตส่าห์ลงทุนทุ่มเทผมก็อยากจะคือเป็นจังหวะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศเนี่ยผมยินดีให้ความร่วมมือผมจะพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ย เรื่องอาหารเป็นยังไงแล้วก็แสงสีเสียงเจ้าพญาวิจิตรเจ้าพญาอะไรเงี้ยนะเป็นยังไงแขกบ้านแขกเมืองเขาชอบใจกันไหมเดินจองเรือสำราญไปล่องดูแล้วนะคะตอนนี้ฮะวันไหนกำลังดูอยู่ว่าจะให้เขาจองไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันอะไรสักวันหนึ่งนะคะรอพักพวกให้พร้อมกันเพราะโอกาสนี้มันหาไม่ได้แล้วอากาศจะเป็นใจไหมคุณอัญชลีพรเห็นวันนี้ว่าฝนก็ลงมาหลายจุดจริงกันในกรุงเทพเห็นที่ลานคนเมืองก็เละเหมือนกันนะคะหนักมากลานคนเมืองหนักลานคนเมืองหนักลานคนเมืองเนี่ยค่อนข้างหนักเลยเดียวละแล้วทีนี้ก็เข้าไปดูพยากรณ์อากาศในรอบ7 วันตกหมดแทบทุกวันเลยค่ะครับค่ะฝนจริงนะคะไม่ใช่ฝนเทียมค่ะบอกครอบคลุมเยอะฮะแถวผมนี่ตอนช่วงประมาณสัก 4-5 โมงก็รู้สึกมันมีแบบละอองน้ำเย็นๆมาโดนแต่ไม่มาเป็นฝนแต่แสดงว่าตกอยู่ไม่ไกลนักนะครับค่ะดิฉันเข้าไปดูในพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาก็แชร์โพสต์ของคุณอิงนะคะก็คือคุณแพทองทานใช่ไหมฮะคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขียนแบบนี้ค่ะว่าเมื่อ19 ปีที่แล้วรัฐบาลไทยรักไทยใช้เอเปกเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทยที่กำลังฟื้นฟูหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและโรคระบาดซาเวทีเอเปกในครั้งนั้นคือโอกาสสำคัญที่จะใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดนี่คือมุมมองของพรรคเพื่อไทยเขามองย้อนกลับไป19 ปีที่เขาจัดครับเขาบอกเวทีเอเปกคือประโยชน์การใช้เชิงการทูตเชิงเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดเป็นการฟื้นฟูหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและโรคระบาดซานะฮะปิดท้ายเนี่ยคุณแพทองทานบอกว่าอย่างนี้เราคาดหวังว่า
คือดิฉันเนี่ยเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพประเทศไทยมีศักยภาพและมีเสน่ห์มากพอที่จะดึงดูดใครหลายๆคนที่ใช้ความสนใจในเวทีระดับโลก19ปีที่แล้วเรายังทำได้และเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญของอาเซียนและยังถูกพูดถึงว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียปีนี้ก็ต้องทำได้เช่นกันสิ่งสำคัญของการประชุมเอเปคตอนนี้ก็คือเราคาดหวังว่าไม่ใช่แค่แสดงศักยภาพว่าเชิญใครมาได้จัดงานยิ่งใหญ่ตระการตาแค่ไหนแต่เป็นการทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองระหว่างประเทศที่ประชาชนคนไทยจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนั้นค่ะครับนี่คือสิ่งที่คุณอิงเขาคาดหวังก็คือประชาชนคนไทยจะได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองระหว่างประเทศครับค่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129 PEA Contact Center กฟผ.ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดลำปางเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่18ภายใต้แนวคิดปักหมุดหัวใจที่แม่เมาะพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่12ถึง13และ19ถึง20พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณสวนเฉลิมพระเกียรติกฟผ.เมืองแม่เมาะจังหวัดลำปางรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะแล้วอย่าลืมมาปักหมุดหัวใจที่แม่เมาะกันนะคะทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่ง PEA E-Bill จึงเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จแบบออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษและช่วยรักโลกสมัครได้แล้ววันนี้ถึงธันวาคม2565ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือทุกช่องทางออนไลน์ของ PEA และคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นสนุกล้านสมัครกับ PEA E-Bill แจกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยความห่วงใยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม 19:23 นาทีครับแหมช่วงนี้ที่รับฟังกันได้ทั่วประเทศนี่เหลือเวลาคุยแค่6นาทีนะเมื่อสักครู่นี้ว่ากันยาวไปหน่อยนะคุณอัญชีพรฮะครับค่ะค่ะค่ะเจอต่อเลยค่ะที่จะสั่งครับก็คือมีการฝั่งกันเป็นฝ่ายตรงข้ามก็แล้วกันนะคะก็มีการคาดหวังว่าอยากจะเห็นรูปธรรมของการประชุมในครั้งนี้ที่เป็นผลทางด้านเศรษฐกิจส่งผลตรงถึงประชาชนอยากให้ที่ฉันคิดเร็วๆนะที่จะสั่งค่ะจะมีการตั้งสภาความร่วมมือระหว่างซาอุดิอาระเบียและไทยนะอันนี้เป็นทวิภาคีระหว่างไทยกับไทยซาอุดิอาระเบียใช่ค่ะครับคือโดยเอเปกเนี่ยมันจะไปลงสัตยาบันหรือว่าจะไปทำเป็นข้อผูกมัดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวทีที่จะทำเป็นงั้นนะส่วนใหญ่แล้วเวทีเอเปกเนี่ยเป็นเวทีที่มีระดับเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากเป็นภูมิภาคที่มีระดับเศรษฐกิจที่ยังแตกต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมาช่วยกระดมความคิดแล้วก็กำหนดทิศทางร่วมกันที่จะทำให้มันไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราจะผลักดันเรื่องของBCG เนี่ยจะออกมาลักษณะจะใช้คำว่าเป้าหมายกรุงเทพใช่ไหม BCG เนี่ยที่ทุกประเทศจะเห็นชอบร่วมกันเนี่ยซึ่งตอนนี้คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยจบบทเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นการประชุมของระดับรัฐมนตรีพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ไหมสิบพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ในฐานะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยครับนะคะจะเข้าประชุมค่ะครับจะเข้าประชุมก่อนจะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีเอเปครัฐมนตรีเอเปกของไทยเนี่ยก็คือคุณจุรินทร์แล้วก็คุณดอนปรมัตถ์วินัยค่ะ
ไปร่วมประชุมก่อนและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีถึงจะร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจประชุมรัฐมนตรีแล้วค่อยประชุมผู้นำก็คือระดับรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะเห็นชอบร่วมกันหมดครบเรียบร้อยจนเป็นเอกสารเปเปอร์ไปถึงแค่ระดับผู้นำเนี่ยเขาก็โอเคหยิบประกาศขึ้นมาก็หยิบมาลงนามร่วมกันก็เป็นคำเขาเรียกคำประกาศกรุงเทพซึ่งในขณะนี้ก็คงจะเป็นไปตามที่เราเสนอก็คือว่าทั้งหมดเลยในประเทศเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็พวกเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหลาย BCG BCG นะที่เราพูดถึงกันนะนั่นแหละนี่เข้าใจว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันครับตอนเซ็นหยิบปากกานี่ยังต้องมีคนหยิบปากกาส่งให้เลยใช่ไหมฮะก็จะมีคนยืนข้างหลังก็จะคอยแล้วคอยอะไรมาเอาซับน้ำหมึกครับว่ายังเป็นน้ำหมึกอยู่ครับคือเจ้าหน้าที่อาวุโสคุยกันนะมีก็อนุมัติกรอบก่อนใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่อาวุโสก็ไปคุยเจ้าหน้าที่อาวุโสคุยเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีก็คุยรัฐมนตรีคุยเสร็จก็ผู้นำก็ไปจรดปากกาถูกไหมคะแล้วยังก็ตั้งใจสังเกตว่าระหว่างการจรดปากกายังต้องมีคนถือส่งปากกาให้จรดเลยครับแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้คิดอะไรเพราะกรอบทั้งหมดเนี่ยอนุมัติจากที่ประชุมครม.ค่ะใช่ครับถูกไหมฮะอนุมัติจากที่ประชุมครม.ครับค่ะอันนั้นก็จะเป็นแนวทางที่จะร่วมกันวิธีการทำงานในอนาคตนะฮะแต่ที่ว่าจะได้เป็นข้อตกลงเลยนะผูกมัดกันเนี่ยมันจะอยู่ที่คู่เจรจาที่จะจับคู่กันเจรจาเนี่ยแขกต่างๆที่จะมาโดยเพราะถ้าเอาเราเนี่ยนะเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะก็จะมีทั้งกับเวียดนามก็จะมีเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆซึ่งวันนี้ก็เริ่มประชุมกันไปพรุ่งนี้อาจจะมีช่วงเช้าก็ลงนามอะไรกันได้พอสมควรแล้วก็จะมีนะฮะมากรุฬราชกุมารซาอุอย่างที่คุณอัญชลพรว่านะอันนั้นก็จะมีข้อตกลงอะไรกับใครพอสมควรครับเยอะเลยทั้งด้านพลังงานทั้งด้านหลายอย่างอะค่ะครับก็เรียกว่ามาทีเดียวก็ได้ประโยชน์หลายประการค่ะทั้งจีนกับทางญี่ปุ่นนี่อันหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือการลงทุนทางด้าน EEC ค่ะญี่ปุ่นมีเพิ่มอีกอันคือเทคโนโลยีด้านอวกาศด้วยนะคะครับนี่แหละถ้าหากว่าจะถามว่าเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันก็คือคอยจับตาดูสิ่งเหล่านี้นั่นแหละว่าหลังจากลงนามกันเหล่านี้แล้วที่เป็นกรอบที่จะให้เราเห็นเนี่ยหลังจากนั้นจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรบ้างค่ะคนที่ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ก็คงรอดูนั่นแหละว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการร่วมมือกันในด้านอวกาศจากญี่ปุ่นจะเป็นยังไงหรือนักลงทุนต่างๆพอหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาปุ๊บเราจะเห็นการลงทุนของจีนแบบเปลี่ยนแปลงคล่องตัวหรืออะไรเพิ่มขึ้นใน EEC บ้างรวมถึงญี่ปุ่นด้วยค่ะครับนะฮะมันคงจะเหมือนเดิมไม่ได้หรอกถ้าระดับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีมาแบบนี้ครับค่ะเอ้ยวันนี้ดูผู้ฟังของเราเงียบๆลงไปบ้างนะเพราะว่าไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้งคะใช่เป็นวันหยุดแล้ววันนี้วันแรกนะแต่ว่าท่านที่ยังอยู่ก็เดี๋ยวแน่นนะหลายท่านก็ยังทักทายกันเข้ามาแค่ใครหรือของประเทศอินเดียนะคะครับค่ะใครที่ยังอยู่ก็คุยๆมาหน่อยนะคะเดี๋ยวครับดิฉันกับพี่ไพศาลหลับไม่รู้นะคุณมะเมียวคุณรัตนาคุณลีนะคุณจักรพัฒน์คุณอัมมือลีสารนี้อันนี้แขกประจำเลยนะฮะคุณอัมมือลีเนี่ยนะฮะคุณวัชรินแล้วก็คุณแสนจันทบุรีอันนี้หลานชายผมนะเนี่ยเออเหรอฮะหลานแท้ๆผมเลยลูกเขาแอบลูกพี่สาวผมลูกพี่สาวเขาแอบฟังผมอยู่คุณจักรพัฒน์นะฮะแล้วก็คุณหนานบุญคุณพุทธิธรรมคุณสุภชัยคุณสันตลีใช่ไหมหลายท่านนะคุณบำรุงคุณวันลิศรมาแล้วนะมาทักทายนะโอ้ยส่งดาวมาให้กำลังใจคนแรกเลยนะคะครับแล้วก็คุณสุรเดชคุณวินัยขอบพระคุณมากครับ
ค่ะนะคะแล้วก็คุณนงก็ยังอยู่นะคะเห็นถ่ายรูปสวยอยู่สุวรรณภูมิฉันแอบเข้าไปดูอยู่นะคะคุณแม็กซ์บอกให้ช่วยพูดถึงถ่ายทอดบอลโลกหน่อยครับไม่ถ่ายก็ดีไปครับเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงนี้ต้องพักกันก่อนครับคุณนันชิพรครับค่ะค่ะนะพักกันสักครู่เดียวครับค่ะร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm Metalex ASEAN Community Connectorพร้อมเชื่อมต่อนักโลหะการทั่วอาเซียน Metalex มหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีโลหะการอันดับหนึ่ง Metalex พบนวัตกรรมโลหะการไฮเทคหลายพันแบรนด์เปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย Metalex อัปเดตทิศทางอุตสาหกรรมจากสัมมนากว่า20หัวข้อ Metalex 16-19 พฤศจิกายนนี้ที่ Bytech จัดโดย RX Tradex026867222ก่อนหน้านี้ตกงานครับเจ้านายเลือกจ้างเพราะปัญหาเศรษฐกิจเลยต้องกลับมาอยู่บ้านตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่พอได้เข้าอบรมกับโครงการอาชีพดีพร้อมนี่แหละที่ทำให้ผมมีไอเดียที่จะสร้างรายได้ตอนนี้น้องๆที่อยู่กรุงเทพก็กลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วเพราะมีงานและก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้แม่ครับโครงการอาชีพดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายในการลดรายจ่ายสร้างรายได้พร้อมต่อยอดอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและคืนความสุขให้กับทุกชุมชนไทยขอบคุณครับโครงการอาชีพดีพร้อมที่ทำเพื่อเรา 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม 19:33 ครับคุยต่อครับคุณอัญชลีพรครับให้ดูข่าวสื่อมวลชนในไทยโพสต์เสนอมาอย่างเงี้ยบอกว่าเวทีที่ลานคนเมืองเนี่ยนะคะที่ตอนแรกก็บอกไม่ให้ค้างไปมาก็บอกว่าพี่น้องมาจากต่างจังหวัดก็ขอจะต้องค้างเพราะไม่มีเงินจะไปเช่าโรงแรมอยู่มีการพูดกันนะคะแต่ที่จะจริงจังขนาดไหนไม่ทราบคนที่พูดชื่อว่าสมบูรณ์คำแหงเป็นประธานกปอพชกปอพชย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้คณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนกปอพชก็เป็นหน่วยงานศูนย์กลางของ NGO ทั้งหมดกปปชตั้งมานานแล้วคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนถ้าอย่างนี้ก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะพูดแล้วก็พูดอย่างนี้ค่ะคุณสมบูรณ์คำแหงบอกว่าพื้นที่ป่า103ล้านไร่1.3 ล้านไร่ขออภัยค่ะทั้งที่ประชาชนเป็นผู้ดูแลตนเชื่อว่ากลายเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านไปแล้วแต่ยังไม่ถูกประกาศและตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจากทุกภาคที่กำลังเดินทางมาก็โดนสกัดนี่คือการปิดกั้นใช่หรือไม่และในวันที่18พฤศจิกายนเราจะตั้งขบวนที่ลานคนเมืองในช่วงเช้าแล้วจะเดินไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กันค่ะครับอันนี้ NGO ใช่ไหมก็คุณสมบูรณ์คำแหงเป็นคนพูดค่ะครับเขาก็หน่วยที่เขาทำงานอยู่กับพี่น้องบนที่ราบสูงบนที่อะไรต่างๆเนี่ยเขาคงพากันมาจำนวนหนึ่งนะครับที่มาถึงแล้วเห็นว่าเป็นหลักร้อยคนนะก็เป็นหลักร้อยค่ะเพราะว่าคือเวทีใหญ่แบบนี้ถ้า NGO ไม่ทำงานตอนนี้จะทำตอนไหนอะคะเพราะว่าสปอตไลท์มือต้องสาย NGO ที่เขาทำงานกับชุมชนทำงานกับชาวบ้านเหล่านี้เขาก็โดยแนวคิดเขาก็ต่อต้านเรื่องโลกาภิวัตน์อยู่แล้วต่อต้านทุนนิยมสุดขั้วทุนนิยมที่เอาปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรทั้งหลายเนี่ยนะขบวนการที่เรียกว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเป็นโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆกลุ่มนี้เขานั่นอยู่แล้วอันนี้การรวมตัวกันของแนวคิดเรื่องเอเปกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นแนวคิดแบบทุนนิยมเสรีสุดขั้วนะแล้วก็จะสนับสนุนพวกทุนใหญ่อะไรต่างๆคนตัวเล็กตัวน้อยจะไม่ได้ประโยชน์นะเขาก็จะแสดงเขาก็จะแสดงการต่อต้านแล้วทุกๆประเทศนะเขาก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
กลุ่ม NGO ที่เขามีแนวคิดเรื่องเหล่านี้เขาก็จะเชื่อมโยงกันแล้วการประชุมในลักษณะแบบเอเปกหรือการประชุมในลักษณะที่มันเป็นลักษณะแบบทุนนิยมเสรีพวกนี้รัฐการก็เหมือนกับขบวนการที่เกิดขึ้นกับที่ในสหรัฐก็พวก Occupy Wall Street ที่เข้าไปยึดสวนสาธารณะไอ้ตรงไอ้ Wall Street เลยอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะมีกลุ่มแนวคิดขบวนการ NGO พวกเหล่านี้ก็ผมพอรู้จักเขาอยู่ผมพอจะทราบแนวความคงความคิดเขาพอสมควรค่ะถ้าถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกถ้าเราไปย้อนดูการประชุมเอเปกถอยหลังไปเลย5-10ครั้งตั้งแต่สมัยคุณทักษิณจัดตอนประเทศไทยนะพวกนี้ก็มาก็มีเหมือนกันครับประเทศเปรูที่ไหนตอนไหนสมัยนั้นที่มีการชุมนุมที่มีการประชุมเอเปกบางที่รุนแรงมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนี่ก็จะว่าที่เปรูนะคือย้อนกลับไปเมื่อกรีนพีซพวกนี้ไปครับคือ NGO แนวความคิดแบบนี้เป็นสากลอย่างที่พี่ไพศาลพูดเนี่ยถูกต้องนะใช้คำว่าเป็นความคิดสากลก็แล้วกัน NGO เหมือนกันทั้งหมดในโลกนี้แหละแล้วก็ที่เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุนครับทุนสำหรับ NGO ทั้งโลกก็แทบจะมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นใช่ทุนของ NGO เป็นทุนที่ว่าต่อต้านโลกาภิวัตน์ทั้งหลายครับค่ะทุนของ NGO มาจากที่เดียวกัน NGO ทั้งโลกแนวคิดหลักคิดไม่ได้ต่างกันเวทีการแสดงของ NGO ก็เป็นเวทีเดียวกันเพียงแต่เวทีนั้นเนี่ยก็คือเร่ไปตามที่ต่างๆในโลกนี้เท่านั้นเองตัวแสดงก็จะเปลี่ยนไปแต่ตัวทุนหรือว่าตัวหลักคิดเหมือนเดิมอยู่ที่การจัดการของพื้นที่นั้นน่ะว่าจะเข้มแข็งขนาดไหนค่ะครับนะฮะค่ะเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้เขา NGO เขาร่วมกับมีพวกกลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ด้วยเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าเขามีแนวคิดต่างกันนะนักศึกษานั้นเขาเด้นไปที่เรื่องคนเป็นประยุทธ์ทุนคนละทุนนี่ฮะทุนคนละทุนกันทุน NGO เป็นทุนโบราณแต่เห็นว่าเขาขึ้นเวทีเดียวด้วยกันนะเห็นเขาจัดด้วยกันเนี่ยราษฎรเขาใช้คำว่าอะไรนะให้ขึ้นเวทีราษฎรราษฎรต่อต้านเอเปกใช่ค่ะแต่จุดยืนคือต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ทำหน้าที่ประธานเอเปกนะฮะราษฎรต่อต้านเอเปกยิ่งเข้าใจว่าหลักคิดของกลุ่มราษฎรกับหลักคิดของ NGO เก่าแก่พวกเนี้ยหลักคิดคนละอย่างกันแล้วก็ทุนคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือคนละเรื่องกันนะครับเป้าหมายของกลุ่มราษฎรก็คือไปพุ่งเป้าที่พลเอกประยุทธ์ในขณะที่เป้าหมายของ NGO ก็เป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องประชาชนเรื่องทุนอะไรก็เป็นเรื่องที่เราพอจะคุ้นเคยกันอยู่ค่ะครับนะแต่ว่าเนี่ยโดนฝนถล่มหนักเท่าที่ดูนะฮะอันเนี้ยไทยโพสต์บอกว่าฝนถล่มลานคนเมืองม็อบหลักร้อยหนีกระเจิงอันนี้ไทยโพสต์นะฮะไปดูมติชนแกนนำขึ้นเวทีแล้วฝนถล่มมวลชนปักหลักยืนหยัดแสดงว่าที่ไม่กลัวฝนก็คงมีนะมติชนบอกไม่มีบอกว่ายังไงนะฮะบอกว่าอย่างเงี้ยลานคนเมืองแกนนำขึ้นเวทีแล้วฝนมาแต่ว่ามวลชนยืนหยัดปักหลักยืนหยัดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูรูปดีกว่าแต่ว่าไทยโพสต์บอกว่าฝนลงลานคนเมืองมวลชนมาหลักร้อยหนีกันกระเจิงพี่ไพศาลคะในมติชนมีรูปประชาชนอยู่เยอะไหมคะทั้งมติชนแล้วก็ไทยโพสรายงานตรงกันหลักร้อยไม่เอารูปอะค่ะรูปไม่เอารูปไม่ได้ถ่ายรูปมีถ่ายก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเห็นผ้าเห็นอะไรยังไม่เห็นคนนะครับเหรอฮะตามรูปที่ท่านดูในไทยโพสก็มีคนอยู่บนเวที2คนนะคะหน้าเวทีไม่มีใครอะค่ะไม่ได้เชิญมีเห็นคนเป็นร้อยไหมคะฝนหยุดไหมฝนหยุดยังก็มีน้ำนองค่ะฝนหยุดแล้วค่ะครับไม่ค่อยมีคนนะไม่ค่อยเห็นคนยังไม่ค่อยเห็นคนอ๋อเขาอยู่ในเต็นท์กันค่ะเห็นแล้วเห็นไหมฮะอยู่ในเต็นท์กัน
ก็แสดงว่าหลบฝนยังลงอยู่ใช่ไหมยังมาไม่ถึงด้วยค่ะนั่งรถไฟมาด้วยเห็นทางภาคเหนือยังนั่งรถไฟมาอยู่เลยนะฮะรถไฟชั้น3แต่ว่าเบาะเป็นเบาะนิ่มๆแล้วค่ะไม่ได้เป็นเก้าอี้ไม้อย่างสมัยที่พี่ไพศาลไปปักใต้อะไรอย่างเงี้ยครับสมัยนั้นไม่ค่อยได้นั่งหรอกครับไม้หรือเบาะก็ไม่ได้นั่งนั่งไม่ทันนะทีชั้น3ใช่มั้ยฮะชั้น3ไม่รู้อยู่ได้ยังไปได้ยังไงเป็นวันเป็นคืนกันนะ10กว่าชั่วโมงกันนี่ก็เคยไปค่ะไปหาดใหญ่2รอบไปได้ยังไงก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่วัยนั้นมันคงไม่นั่นอะไรไม่รู้สึกวิตกกังวลอะไรชีวิตวัยรุ่นนั่นน่ะคือโรแมนติกที่สุดแล้วค่ะนั่งรถไฟชั้น3 24ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็คราวนี้เขาไม่ให้ค้างคืนแล้วถ้าค้างคืนก็จะยุ่งนะยังสรุปไม่ได้เลยค่ะว่าให้หรือไม่ให้ผู้ว่าก็รู้สึกผู้ว่าชัดชาติก็บอกแล้วนะบอกว่าตามระเบียบแล้วก็ไม่ได้ไม่ให้ค้างคืนผมเห็นสาผู้ว่าก็ไม่ให้ค่ะคุณนิพัฒน์ใช่ไหมใช่ค่ะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กก็ไม่ได้พลเอกนิพัฒน์เนี่ยผมก็เห็นท่านกำลังเดินเลียบคลองอะไรก็คลองนึงอ่ะไลฟ์สดไปผมก็เข้าไปดูนิดนึงยังไม่ทันเปิดเสียงเนี่ยแต่เขาพลาดเลยเนี่ยท่านก็บอกว่ามันหลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วว่าไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ่ะไม่ได้แล้วจะทำยังไงคะจะสลายเหรอดิฉันสงสัยต้องเจรจาคงต้องเจรจาแล้วก็ไม่มีที่หลับที่นอนยังไงก็จะต้องไปทำยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ากปปชนี่สำนักงานเขาอยู่ห้วยขวางสำนักงานเขาอยู่ห้วยขวางสมัยก่อนผมก็เข้าไปร่วมประชุมเขาบ่อยเหมือนกันค่ะอยู่เนี่ยตรงห้วยขวางเข้าไปจากสี่แยกห้วยขวางเข้าไปไม่ไกลนะจะมีซอยเล็กๆเข้าไปเป็นที่ทำงานแล้วก็จะมีหลายๆกลุ่มของ NGO เขารวมอยู่นั่นนะที่เข้าใจว่าหลายๆท่านก็อาจจะต้องการให้กทม.มาเจรจานะจะได้หาทางลงให้เขาค่ะเขาก็ไม่ได้อยากนอนตรงนั้นหรอกค่ะก็จะไปพักที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมก็รออยู่เนี่ยให้มาคุยสักทีจะได้ไป วันนี้นอนก็ไม่สะดวกด้วยมันแฉะฝนก็ตกฝนก็ตกก็ไม่รู้จะตกยาวหรือเปล่าครับที่ว่ามีคนที่เขารออยู่ว่าให้มาคุยสักทีจะได้ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แต่ก็จะชุมหลายวันใช่ไหมเขาก็เลยถือโอกาสจะเฝ้าพวกเครื่องเสียงพวกอะไรคือถ้าเป็นแบบไม่ใช่เป็นการนอนแบบม็อบนะคือ4ทุ่มแล้วก็ปิดเครื่องขยายเสียงปิดไม่มีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าจะมีใครที่นอนบ้างอะไรบ้างก็ผมเห็นคนไร้บ้านเขาก็นอนเต็มไปหมดแถวลาดดำเนินคือการเป็นม็อบและนอนเนี่ยนะคะ1เด็กวัยรุ่นไม่นอนค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่ชุมนุมคณะราษฎรมาเป็นเวลา30ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาไม่เคยค้างคืนสำเร็จนะคะโอ้ถ้าเด็กวัยรุ่นเขานอนไม่ได้ค่ะขัดใจแม่ขัดใจคุณพ่อแน่นอนเลยเพราะว่าออกมาให้เคลื่อนไหวนี่ก็โอเคผมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงอยู่ละแต่ถึงขั้นเนี่ยต้องไปไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยผมว่าคงไม่ได้ส่วนใหญ่นะถึงว่าไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่หอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องโทรเช็คแต่เท่าที่ยันทราบเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะอะไรผมไม่ค้างไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลปัจจัยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องไถตลอดเวลาไถตลอดเวลามันเปลืองเน็ตpower bank มาแล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมโอ้มันชาร์จไม่ไหวค่ะมันโอ้โหแล้วตรงนี้ใจร้อนจิ้มมันต้องเร็วเน็ตก็ช้าอะไรต่อมีอะไรเขาไม่สามารถจะค้างอะไรที่มันไม่สะดวกสบายได้เลยถ้าหากว่าเน็ตไม่ไวไฟไม่แรงนะคะค่ะแต่ในความหมายเนี่ยผมคิดว่าคำว่านิยามคำว่าค้างคืนเนี่ยก็หมายถึงว่าปราศัยกันตลอดตั้งแต่นั่นเลยตลอดคืนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือโจทย์ที่กทม.เขาขอไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านตรงนั้นเป็นที่พักค่ะวัดเวิร์ดพระท่านจะต้องจำวัดสุทัศน์ใช่ไหมท่านต้องจำวัดแล้วก็เนี่ยชาวบ้านเขาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนเช้าต้องตื่นแต่มืดจะทำมากินอยู่นี่
แล้วจะต้องมีคนโดนคดีนะคะพี่ไพศาลสมมุติว่าถึงเวลาตามที่ตกลงไว้ว่าชุมนุมกี่โมงหยุดกี่โมงไม่มีการพักค้างอ้างแรงแต่ถ้าหากว่ามีการเกินเวลาขึ้นมาเนี่ยคนที่ไปขออนุญาตชุมนุมจะมีความผิดค่ะครับค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาดับปิดเครื่องไม่มีการปราศัยแล้วปิดเครื่องเสียงแล้วปิดฟงปิดไฟเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบ้างสิคะไม่มีใครนอนหรอคะไม่แต่อาจจะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้เตรียมที่พักไว้เขาก็เฝ้าเครื่องขยายเสียงเฝ้าเวทีอะไรต่างเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นหลัก10คนอะไรเงี้ยนะผมว่าก็โอเคก็คงจะพอแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเป็นนักชุมนุมมืออาชีพหรือเปล่าถ้านักชุมนุมมืออาชีพเนี่ยพอดีดนิ้วปุ๊บนอนได้เลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยมันไม่ใช่นอนง่ายนะไม่ใช่นอนง่ายๆนะพวกหนึ่งนอนพวกหนึ่งไม่นอนผมเคยไปทำข่าวม็อบผมเคยไปทำข่าวม็อบนะพอสักตีสองนั่งคุยนั่งคุยหลับไปยังไงไม่รู้ตื่นมาอีกทีหนึ่งไอ้เขากำลังประชุมข่าวกันอ่ะตื่นมาอีกทีประมาณสักตีสี่มันเขากำลังประชุมข่าวกันนะเขาพยายามคุยกันเสียงเบานะกูผมตื่นเอาวิธีสารไปหลับในม็อบหลับในม็อบหลับเขาปูเสื่อมาแล้วก็หลับยังไงก็ไม่รู้ตีสองประมาณตีสองหลับไปปล่อยให้หลับไปนิดบนบทยังง่วงก็ง่วงจริงครับอายุเยอะตอนนั้นไม่ใช่ว่าเป็นวัยรุ่นนะอายุเยอะอยากจะไปเห็นไงอยากจะไปตอนม็อบพันธมิตรม็อบคุณสนธิก็นั่นแหละที่ลานพุ่มรูปนั่นแหละครับไปเสร็จแล้วเจอน้องที่ไอเต็นท์ของเนชั่นเขาอะพวกเนชั่นเขาไปปักหลักมาอะไรต่างๆไปแล้วก็นั่งคุยบนเสื่อเงี้ยทำไมเผลอหลับไปทีพวกเนชั่นเขานั่งเขากำลังประชุมอยู่ตื่นมาเขากำลังประชุมข่าวแล้วก็อยู่เตรียมเก่งใจพี่เขามาเขาพูดเบาๆเขาได้ยินเสียงเขาอยู่เขาพูดบอกเด็กคุยกันเบาพี่ก็นอนเขาก็รู้จักผมเนี่ยเราก็ไปอาศัยคุยแล้วก็เผลอหลับไปเนี่ยผมว่าเผลออาจจะมีเดินทางมาไกลคืนนี้อาจจะเผลอหลับกันอยู่บ้างนะครับอือฮึค่ะก็เดี๋ยวดูก็แล้วกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงแต่ผมก็วนว่าถ้าเขายืนยันว่าเขาจะต้องเดินนะถ้าเขาจะต้องเคลื่อนขบวนเขาจะต้องเดินพาชาวบ้านไปเดินด้วยอันนี้จะต้องเจรจาประสานอะไรกันพอสมควรว่าจะให้ได้แค่ไหนแต่ว่าดูรัศมีแล้วก็เขาให้ใกล้ที่สุดก็แค่แยกอโศกหรือไม่อีกทีก็ต้องแยกคือหัวท้ายถนนนะด้านหน้านะก็คือแยกพระราม4ตรงคลองเตยตรงนั้นแยกพระราม4ใช่มั้ยไม่ใช่แยกใช่ค่ะแยกพระราม4กับแยกอโศกนั่นน่ะหัวถนนท้ายถนนถ้าตรงแต่ว่าเข้ามากว่ามากกว่านั้นไม่ได้ดิฉันว่าไม่ถึงบ่อนไก่หรอกไม่น่าจะได้ข้ามบ่อนไก่หรอกค่ะชุมชนวัดไผ่สิงตงสิงโตแบบไม่น่าจะได้เข้าไปตรงนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าผู้นำต่างเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มาเนี่ยรู้สึกประหลาดไหมกับการที่จะมีการชุมนุมไม่หรอกค่ะที่อื่นหนักกว่านี้ใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเขาเจอมาหนักกว่านี้นะฮะเป็นเรื่องเป็นแต่ว่าคนเราก็อยากที่จะให้มันเราก็อยากให้มันเรียบร้อยเท่านั้นเองนะคะค่ะไม่มีก็คงจะดูแปลกประหลาดไปหน่อยนะคะเขาจะมาชูป้ายเข้ามาอะไรเขาจะมีแต่งแฟนซงแฟนซีอะไรก็โอเคครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเห็นต่างเขาอยากแสดงจุดยืนของเขาก็ว่ากันไปครับค่ะส่วนเรื่องฟุตบอลโลกอะค่ะล่าสุดข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นแต่ทีนี้ที่ฉันเห็น BBC รายงาน BBC Thailand เนี่ยรายงานน่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการเนี่ยคนที่ดูฟุตบอลส่วนหนึ่งจะกดเข้าไปดูในลิงก์ของพวกพนันบอลค่ะพี่ไพศาลพวกพนันบอลเนี่ยพยายามที่จะชักจูงว่าจะดูบอลโลกกดเลยดูบอลโลกกดเลยก็กดเข้าไปปุ๊บได้ดูบอลโลกพร้อมกับถูกเชื้อเชิญให้เล่นการพนันไปพร้อมไอเบ็ดไปด้วยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นที่มีตกเรื่องนี้แล้วทุกครั้งที่เรามีการแข่งขันพวกนี้จะมีนักพนันหน้าใหม่
เข้ามาในวงการทุกครั้งแล้วมันจะไม่ได้จบแค่ว่าฟุตบอลโลกมันจะต่อเนื่องแก้มือไปเรื่อยๆจะได้เหยื่ออะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงฟุตบอลแบบนี้นะฮะอันนี้คือข้อเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้คือข้อเท็จจริงมิได้หมายความว่าจะหยิบยกมาเพราะว่าอยากจะให้ดูกันนะแต่ว่าถึงว่าถ้าเราไม่มีดูเนี่ยเขาก็ต้องหาช่องทางไอ้ที่เขาเรียกช่องทางธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าคนที่เขาจะช่วยกรุยทางให้เนี่ยก็คือพวกนี้อยู่แล้วพนันออนไลน์พวกพนันบอลพวกอะไรพวกนี้เขาทำผิดทุกอย่างอยู่แล้วใช่เขาไม่กลัวอยู่แล้วทำผิดทุกอย่างอยู่แล้วเขาก็จะใต้ดินอยู่แล้วเขาอยู่ใต้ดินอยู่แล้วเอาลิงก์ผิดกฎหมายมาแปะอีกสักอันนึงจะผิดอะไรล่ะทำพนันบอลมันหนักกว่านี้ยังทำอยู่ไม่แล้วพวกกล่องทงกล่องเถื่อนของขายกันเต็มที่แล้วขอให้วันที่20เนี่ยนะ20 21แล้วยังไม่ได้ดูเนี่ยนะผมว่ากล่องเถื่อนมาแล้วล่ะไอ้กล่องที่จะขายว่าให้ดูได้เดี๋ยวเขาไปดูดมาใส่มาให้ดูเนี่ยนะค่ะก็วันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะมีรายงานข่าวว่าถึงว่าจะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ได้หรือไม่เนี่ยแต่เพื่อความไม่ประมาทการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เรียกตัวแทนตัวแทนโทรทัศน์ดิจิตอลมาประชุมด้วยนะเพื่อหาลือและรับฟังเงื่อนไขในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการถ่ายทอดสดตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับทางฟีฟ่าเป็นการหาลือเผื่อว่าจะสามารถซื้อลิขสิทธิ์ได้ก่อนการแข่งขันจะลูดม่านเปิดฉากขึ้นในวันที่20พ.ย.นี้โดยรองผู้ว่าการกกท.คุณโปรดปรานสมานมิตรบอกว่าจากการเรียกตัวแทนจาก21สถานีโทรทัศน์มาก็เพื่อชี้แจงให้แต่ละสถานีทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการถ่ายทอดสดและหารือถึงข้อกำหนดของแต่ละสถานีว่าติดปัญหาจุดใดบ้างซึ่งจะทำให้ได้มีการเตรียมความพร้อมมากที่สุดส่วนฟุตบอลโลกจะเริ่มทำการแข่งขันก็เรียนว่ากำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับฟีฟ่าหากสามารถตกลงสำเร็จลุล่วงในเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะให้แต่ละสถานีดำเนินการถ่ายทอดสดทันทีนะบอกว่าขณะนี้ตอบได้เพียงว่าคงอีกไม่เกิน3วันนับจากวันนี้ถึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการนะส่วนคุณอนุชานาคาสายบอกว่ามั่นใจว่าคนไทยจะได้รับชมการแข่งขันในครั้งนี้ครบทั้ง64แมตช์อย่างแน่นอนซึ่งตนเองเชื่อมั่นในตัวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ให้สัมภาษณ์ไปเอาบิ๊กป้อมมาขึ้นตะแลงแกงซะเลยเสียดไหมถ้าไม่ได้ก็โทษบิ๊กป้อมเนี่ยรวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกต.จะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ทันทีจริงๆเอาตัวเองเลยบอกเอาเกียรติผมเป็นประกันเลยยังไงได้ดูไม่ต้องไปอ้างบิ๊กป้อมนะไม่ใช่สิครับเพราะว่าเวลาไปเรียกคนมาจ่ายเงินให้อ่ะต้องให้บิ๊กป้อมเรียกใช่ไหมคะเพราะปัญหามันคือเรื่องเงินก็คือ1ทางกสทช.ให้มา600ที่เหลือกองทุนกีฬาก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นไอ้เศษที่เหลือก็ต้องไปหามาก็ต้องไปดึงมาจากบริษัทต่างๆจะมาใช้งบกลางอะไรรองวิศนุเขาไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้กฎหมายไม่ได้กองทุนพัฒนากีฬาก็ไม่จ่ายคนนู้นคนนี้ก็ไม่จ่ายก็ต้องให้เอกชนเพราะนั้นเอกชนที่เขาจะจ่ายเรียนเรียนถามว่าเอกชนถ้าจะจ่ายเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากได้ชื่อเสียงอย่างเดียวหรอคะด้วยก็เข้าใจว่ามันก็ต้องมีคอนเนคชั่นอะไรที่จะเกื้อกูลได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นจะเจรจาผ่านก็ต้องผ่านคนที่คิดว่าจะเกื้อกูลได้ในอนาคตอย่างมีความหมายค่ะคือเอกชนเขาก็อยากจะถามคำถามเดียวแหละว่าพอที่เขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายว่าเขาจะได้อะไรไม่ได้อะไรอ่ะเขาจะถามเลยว่าเอ๊ะแล้วท่านจะเป็นรัฐบาลไหมหลังเลือกตั้งสมัยหน้าท่านยืนยันกับพวกเราได้หรือไม่ว่าท่านยังคงเป็นรัฐบาลต่อคือเพราะว่าถ้าท่านจะไม่รัฐบาลต่อเนี่ยก็หมายความว่าเราก็พร้อมที่จะซื้อใจคนที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตต่อไป
ือเขาก็อาจจะไม่ถามอ่ะเขาอาจจะมองดูก็รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่ะก็นั่นน่ะสิเขาเลยไอ้กวางไม่ได้ไม่ซื้อผมก็เลยไม่จ่ายเลยเกิดอาการลังเลเพราะมันฉะนั้นควักมาไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนคนไปขอดีไหมฮะจากบิ๊กป้อมอ่ะเอาเป็นบิ๊กตู่หรือว่าคุณอนุทินเป็นคนไปขอหรือเอาชัวร์เอาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเลยเพราะแกอยู่พรรครัฐบาลทุกครั้งนะคะอันนี้มันเป็นงานที่แบบผมบอกตรงนะตั้งแต่พี่น้องสามปอเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตลอดนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานอย่างนี้ไม่ได้ประเภทไปเอ่ยปากแล้วก็ให้เขาไปติดหนี้บุญคุณเนี่ยนะผมว่าไม่ใช่สไตล์พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นสไตล์นี้แต่บิ๊กป้อมเนี่ยสไตล์แบบนี้ทำงานนี้ได้มันเป็นเรื่องที่คือผมบอกได้เลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เกิดฟ้าถล่มดินทลายถ้าไม่เอ่ยปากจริงๆนะผมว่าได้ทันทีเลยนาทีนี้อยากรวดเร็วด้วยที่มันยากคือเป็นเพราะเป็นวิกป้อมณนาทีนี้นะณสถานการณ์นี้ณนาทีไม่ศักดิ์สิทธิ์พอแล้วหรอคะโอ้ลดความศักดิ์สิทธิ์ไปเยอะลดความศักดิ์สิทธิ์วิกป้อมณวันที่ก่อนที่จะมาเป็นนายกรักษาการช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต่อเนื่องกับช่วงที่ทำหน้าที่รักษาการนะถือว่าเป็นเส้นที่เป็นขาขึ้นอย่างขึ้นทางชันเลยอ่ะพุ่งแค่30วันเองฮะแค่30วันนั่นนะโอ้บารมีแต่ในทันทีหลังจากที่ศาลตัดสินปั๊บเนี่ยลงมาหนักเหมือนกันโอ้แต่แค่30วันนั้นก็ทำอะไรได้เยอะนะคะยื่นศาลครับหลายๆเรื่องต้องมาตามแก้ปัญหาน่าจะจัดการต้องให้เสร็จตั้งแต่ตอนนั้นนะเจรจาที่มันจบตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่เพื่อนเข้าใจว่าเรื่องเยอะของงานตอนนั้นช่วงนั้น30วันโอ้ยไอ้ตอนนั้นน่ะฟุตบอลโลกก็เลยเข้าไม่ทันพี่พิสาร30วันนั้นน่ะแค่โยกย้ายแต่งตั้งทั้งในบริษัททั้งในรัฐวิสาหกิจแค่นั้นก็เบียนหัวแล้วค่ะครับไม่มีเวลามาคิดเรื่องแต่งตั้งไม่มีเวลามาคิดเรื่องบอลโลกหรอกค่ะ30วันนาทีทองช่วงนั้นอ่ะครับฮะสารพัดเลยผมก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดอ่ะคงไม่ได้ดูคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องหาทางได้ดูแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่64แมตช์เนี่ยความเป็นไปได้น้อยลงทุกทีนะฮะอาจจะไปเริ่มกันนู่นนะประมาณนั้นนะครับรอบ16ทีมส่วนช่วงคู่เนี่ยก็อาจจะได้ชมบางคู่ที่คนไทยให้ความสนใจบางสายเช่นอังกฤษเยอรมันบราซิลอะไรเงี้ยคู่ดังๆเนี่ยนะอาจจะซื้อลิขสิทธิ์ย่อยลงมาถ่ายทอดเอาค่ะนะคงจะหาวิธีพลิกแปลงอยู่แต่ว่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงเนี่ยผมว่าน่าจะยังไงก็คงไม่ครบแล้วล่ะ64คู่64แมตช์แล้วเรายังไม่ได้ความจริงเลยนะคะบางทีก็พูดว่าเราคุยกับเอเจนต์บางทีก็พูดว่าเราจะคุยกับฟีฟ่าคุยกับฟีฟ่าแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นดูงงๆอยู่ครับใช่แล้วบางทีก็พูดว่าเงินไม่หล่นไม่ตกหล่นหรอกเงินไม่ตกหล่นแล้วบอกเดี๋ยวจะคุยกับฟีฟ่าครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชยาและอัญชลีพรกุสุมคุณกำลังฟังคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนออนโคโลจี
วันนี้เวลา 13:00 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมูโนอองโคโลจีพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ซึ่งภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่อสู้กับเซลล์มะเร็งอาศัยหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายด้วยระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายจัดเป็นแนวทางใหม่และเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในหัวข้อที่1ระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งทรงบรรยายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งร่วมกันทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมีระบบเฝ้าระวังของภูมิคุ้มกันที่แยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติของร่างกายและเซลล์ที่ผิดปกติได้โดยปกติเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ทำลายเซลล์ของร่างกายเนื่องจากจดจำเซลล์ของร่างกายได้จึงกำจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เซลล์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดจะตอบสนองในลักษณะภูมิคุ้มกันทั่วไปจำแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลที่อยู่บนผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติไม่จำเป็นต้องสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาก่อนและส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้มายังตำแหน่งนั้นเพื่อร่วมกันโจมตีและกำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วแต่หากการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จำเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะพัฒนาความจำถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมาก่อนทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสัมผัสอีกครั้งทรงยกตัวอย่างกลไกการทำงานและการตอบสนองของเซลล์ชนิดต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในช่วงท้ายทรงเน้นถึงความสำคัญที่ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจำแนกได้ว่าเซลล์มะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อในร่างกายเจ้าของเองนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมแม้ว่าเซลล์มะเร็งนั้นจะเคยเป็นเซลล์ปกติที่อยู่ในร่างกายและกำจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปจากร่างกายโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อของตนเองพร้อมทั้งทรงยกตัวอย่างแอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแอนติเจนเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคและการนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาพระเมตตาที่พระราชทานบรรยายพิเศษในครั้งนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1ได้นำความรู้ไปปรับใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักกัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วเราควรต้องรู้ถึงประโยชน์และโทษของกัญชาซึ่งมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ควรทานอาหารที่มีส่วนประกอบของใบกัญชานั่นคือสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนที่แพ้หรือวัยต่อสาร THC หรือ CBD ในกัญชาคนที่ขับขี่รถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเพราะอาจทำให้ง่วงซึมคนที่รับประทานแล้วเกิดอาการผิดปกติควรหยุดทันทีถ้ารุนแรงควรรีบพบแพทย์ข้อมูลจากกรมอนามัยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมเอเปก2022ค่ะเอเปก2022ประเทศไทยเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในไทยและไม่ใช่แค่เอเชียนายกและประธานาธิบดีเวียดนามแถลงข่าวร่วมเน้นย้ำการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันรอบด้าน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายเหวียนส่วนฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมหารือข้าราชการแบบเต็มคณะโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง5ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งไทยเวียดนามในระยะ5ปีข้างหน้า2565ถึง2570ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคดีแพ่งบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครดานังบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนามและสัญญาสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank กับธนาคารพาณิชย์เพื่อการค้าระหว่างประเทศแห่งเวียดนามนอกจากนี้ไทยและเวียดนามจะรวมพลังทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปข้างหน้ายิ่งขึ้นตามแนวทาง Three Connectคือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาที่เกื้อกูลกันการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคอีสานของไทยกับภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามและการเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวโดยเฉพาะ BCG กับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของเวียดนามทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวร่วมนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและหัตถศิลป์ของไทยณโถงกลางตึกสันติไมตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณตึกสันติไมตรีหลังนอกพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาปตท.และบางจากลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด30สตางค์ต่อลิตรขณะที่ E85 ลดลง10สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิมมีผลวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเงินเฟ้ออังกฤษทะยานสูงสุดในรอบ41ปีอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษเดือนตุลาคมปีนี้ทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ41ปีอันเป็นผลจากราคาเชื้อเพลิงและอาหารปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้วิกฤตค่าครองชีพเลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปอีกสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษแถลงวันนี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 สูงที่สุดนับจากปี 2524 และต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 ซึ่งเท่ากับเดือนกรกฎาคมที่ครั้งนั้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานระบุว่าค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแม้ว่ามีมาตรการจำกัดค่าพลังงานไว้ที่ปีละ 2,500 ปอนด์หรือราว 16,000 บาทโดยเฉลี่ยก็ตามค่าก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ130จากปีก่อนส่วนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ66จากปีก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนฟื้นฟูความเชื่อมโยงส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกฉลอง70ปีนิสสันก้าวล้ำเพื่อคุณล้ำแต่แท้มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% หรือผ่อนนานสุด84เดือนถึง31ธันวาคมนี้อ้อยล้ำอย่างแรงลุ้นรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาททุกคันป๊าดล้ำอีหลีไปพบกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศล้ำสุดๆเมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา เมลโล่ป๊อปหรืออีกหนึ่งช่องทาง mellopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด Number 1ในวงการป๊อปLiving your pop. หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายประเทศต่างเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทำให้ประเด็นผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น
ไทยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิด BCG ในการประชุมเอเปคอย่างต่อเนื่องโดยมีการหารือเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565และได้เสนอจัดทำเอกสารระดับผู้นำภายใต้ชื่อเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG ในเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่2เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการลดและบริหารจัดการของเสียเพื่อเร่งการทำงานของเอเปคให้เป็นรูปธรรมโมเดลเศรษฐกิจ BCG นี้จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยที่เอื้อประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มโดยไม่ละทิ้งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลในทุกด้าน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุม20นาฬิกา11นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อในชั่วโมงที่2ครับคุณอัญชลีพรครับถ้าหากว่าพี่ไพศาลเป็นอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์พี่ไพศาลจะทำยังไงกับงานเชียงรายบิเนเล่เทศกาลศิลปะที่ตั้งใจจะจัดขึ้นแล้วคนที่ร่วมมือเดินหน้าทำงานด้วยกันอย่างดีเกิดถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขึ้นมาค่ะเอ๊ะมันจะกระทบมากใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่ามีความผูกพันกับโครงการแค่ไหนแต่ว่าก็โอเคละไม่รู้ว่าคนใหม่มาจะเป็นยังไงมากลัวใช่ไหมคุณเฉลิมชัยบอกว่าผู้ว่าคนเก่าทำงานเข้าขากันแล้วก็มีความเข้าใจในงานศิลปะด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าผู้ว่าคนใหม่แต่บอกว่าผู้ว่าคนใหม่มาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่แกก็คงเบื่อเซ็งๆอยู่แล้วมั้งว่าเงินก็น้อยสร้างหอแสดงศิลปะให้มูลค่า35ล้านเงินอาจารย์เฉลิมชัยออกเองนะคะแต่ว่างานที่จะทำตรงนี้นี่นั่นเงินก็นิดนึงเอะอะไรตามภาษาที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดว่าเอะอะไรก็เงินกรูอะไรออกมาแล้ว35ล้านก็ยังจะไปเอาดุ้นนี่นั่นอีกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็พอสมควรอยู่แล้วกับภาระที่รับอะค่ะแล้วพอมือเท้าถูกตัดออกไปจากคนทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็เลยคงจะถอดใจใช้คำนี้พี่สารคิดว่าย้ายกลางเทอมด้วยนี่นะย้ายไม่ใช่ว่าช่วงเพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนสิงหานี่เองค่ะผู้ว่าที่ย้ายเนี่ยสิงหากระบี่สลับกับเชียงรายเพิ่งอนุมัติให้ย้ายเมื่อเดือนสิงหาเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาสิงหากันยาตุลาแค่2เดือนนี่ย้ายค่ะหมายถึงว่าท่านเพิ่งจะมาถึงได้แค่ใช่ไหมเพราะรู้สึกเขาสลับกันใช่ไหมให้กระบี่ไปอยู่เชียงรายแล้วเชียงรายลงไปอยู่เชียงรายลงไปกระบี่นิติครม.ล่าสุดใช่ครับดิ้นมองว่าคือจะย้ายให้ผู้ว่ากระบี่กลับมาเชียงรายคงไม่ได้แล้วล่ะมันจะดูยังไงอยู่นะคะหรือว่าวิธีการจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้ผมก็ไม่สามารถอ่านใจอาจารย์เฉลิมชัยได้เลยแต่ว่าการออกมาอย่างเงี้ยคนที่จะมารับไม้ต่อเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงเลยนะผู้ว่าคนใหม่ต้องรีบเลยไม่ผมเต็มที่เลยอาจารย์เฉลิมชัยนะหรือไม่เช่นนั้นก็ทำเงียบๆเฉยๆถ้าเงียบๆเฉยนี่ก็แสดงว่าอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็รู้แล้วว่างานนี้ต้องถอยแล้วค่ะแต่ถ้าออกมาขนาดเปิดตัวออกมาระดับที่อาจารย์เฉลิมชัยทำเป็นคลิปออกมาเนี่ยนะค่ะถ้าผู้ว่าไม่แสดงอาการอะไรบ้างเลยเนี่ยผมว่าก็น่าจะอ่านอะไรได้พอสมควรหรือท่านผู้ว่าเชียงรายที่ย้ายไปอยู่กระบี่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าถึงตัวจะไกลแต่ก็ในฐานะจิตอาสาช่วยงานได้อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่กล้าหรอกครับงานแบบนี้มันเป็นจิตอาสาได้นะคะไปอยู่กระบี่นี่เขาก็บอกอยู่แล้วฮะมาแบบมีภารกิจอยู่นะครับที่ต้องลงไปอยู่กระบี่ครับไปทำอะไรอะคะที่กระบี่กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเขากำลังจะโอนสนามบินมาให้ทอทอฮะไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยนอกโขเนี่ยมันคือเป็นโขที่ไม่มีคุณนิพนธ์บุญญามณีเข้ามานั่งร่วมพิจารณาละ
หลือแค่2ท่านนะฮะก็คือบิ๊กป๊อกกับทางคุณอะไรอ่ะของพรรคภูมิใจไทยอ่ะอะไรอะไรทองสีอ่ะสีอะไรทองสีอ่ะนะนะ2ท่านนะเป็นคนจัดโขกันรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเพราะปกติรัฐมนตรีช่วยมี2ท่านไงค่ะประชาธิปัตย์เขาก็พยายามเสนอท่านนายกเลยให้คุณโหวตมาแล้วก็จะเข้ามาไม่ทันพอเข้ามาไม่ทันแล้วเนี่ยจังหวะโยกย้ายคุณนฤทธิ์ธรรมนุรัตน์รอบนี้หลายจังหวัดเลยเอารองผู้ว่าบุรีรัมย์ขึ้นเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เอารองผู้ว่าศรีสะเกษขึ้นเป็นผู้ว่าศรีสะเกษสุพรรณการอีกแล้วก็สุโขทัยด้วยหลายจังหวัดหลายจังหวัดก็รู้แล้วแต่เป็นจังหวัดของคุณเนวินนะคะเขาก็มองว่ามีจังหวัดที่ดูเหมือนว่าภูมิใจไทยเขาโน้มเอียงไปเป็นจังหวัดที่ภูมิใจไทยเขาหมายมั่นปั้นมือนะว่าอยากจะได้ส.ส.เพิ่มส่วนนี้ครับกระบี่ย้ายไปเพื่อให้ไปดูแลอะไรเขาจะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะที่ประเภทขึ้นจากเหนือแล้วไปใต้ดูเลยข้ามโซนกันแบบโอ้โหแบบดูเดือดมากนะไปเชียงรายแล้วปกติแล้วท่านอยู่ทางเหนือเนี่ยท่านก็จะลงมามากที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะลงต่ำกว่าภาคกลางหรอกค่ะใช่ไหมท่านก็จะอยู่แถบๆใกล้ๆแต่แบบตรงนั้นกันนะส่วนใหญ่โอ้โหนี่ย้ายไปไกลแสดงว่ามีความสามารถนะมีความสามารถกว้างไกลมักจะต้องเป็นกรณีพิเศษแล้วเป็นการสลับกันด้วยนะเชียงรายก็เอากระบี่ขึ้นไปเอากระบี่ขึ้นไปเชียงรายเอาเชียงรายลงมาอยู่กระบี่ด้วยฮะผมว่าแล้วมันจะคงจะต้องมีอะไรที่ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยคงหนักใจคงเกิดความหนักใจขึ้นมาทันทีเลยว่าถ้าผู้ว่าที่เคยทำงานร่วมกันแล้วไม่ได้ทำอย่างเงี้ยนะคงพอจะรู้อะไรอยู่ผมคาดว่าอย่างนั้นนะท่านจริงท่านผู้ว่าก็โทรไปคุยก็หมดแล้วก็จบแล้วค่ะว่าต้องไปเพราะอะไรคืออาจารย์เฉลิมชัยคงไม่ต้องการกำลังใจนาทีนี้ต้องการกำลังเงินที่จะมาช่วยกันให้มันผ่านสถานการณ์ไปให้ได้ผมต้องใช้ทุนทรัพย์กันเยอะเนี่ยฟังที่ท่านระบายใช่ไหมเงินด้วยแล้วทำงานด้วยค่ะท่านก็เงินก็เหลือน้อยทำงานกับศิลปินนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่รู้ใจนี่ทำกันยากมากนะผมบอกเลยครับค่ะอีกเรื่องนึงเลยนะคะพี่ไพศาลเมื่อวานนี้เราอ่านข่าวเรื่องคุณประหยัดพวงจำปาที่ให้ทนายความไปฟ้องศาลปกครองนะคะว่าการที่ไล่ออกจากการเป็นข้าราชการระดับรองเลขาธิการปปช.เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าคณะกรรมการตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ระบุว่ามีความผิดอะไรอยู่ๆมาตั้งคณะกรรมการสอบได้อย่างไรแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยก็คือมีการยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ถือแทนหรือว่าทรัพย์สินที่มาจากกงสีแล้วก็บอกว่าตำแหน่งรองเลขาธิการเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นตำแหน่งที่จะไปแสวงหาประโยชน์อะไรได้แต่ว่าที่วันนี้ที่เขาสนใจกันก็คือว่าเกรงว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นเปิดศึกที่สาวไส้กันนะครับเปิดศึกที่สาวไส้กันและทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปาล์มอินโดยังไงครับพี่เวชานกรณีเนี้ยค่ะผมไม่แน่ใจเหมือนปาล์มอินโดนี่ของบริษัทในเครือบริษัทพลังงานใหญ่ของไทยใช่ไหมใช่ค่ะก็เดินก็เข้าใจว่ากรณีนั้นก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาคือรู้สึกมันจะมีแล้วนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่จะต้องไปตรวจสอบของปปช.แล้วก็มีคณะกรรมการของปปช.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองอะไรเองเนี่ยแล้วปรากฏว่ากรรมการปปช.ก็ถูกกล่าวหาซ้ำเข้าไปอีกว่าไปประพฤติมิชอบอะไรต่างก็เป็นคดีใหม่เกิดขึ้นมามันมีอะไรซับซ้อนกันอยู่เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับปาล์มอินโดผู้ตรวจสอบโดนตรวจสอบอะไรต่างเนี่ยยังมีกรณีลักษณะอย่างนั้นนี่เป็นคุณสุภาใช่ไหมคุณสุภาค่ะคุณสุภานะเป็นคน
ลงไปตรวจสอบแล้วก็โดนข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ผู้บริหารในตอนนั้นก็ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดปรากฏก็มีการฟ้องกับผู้ที่ไปชำระสะสางปัญหาคดีก็ยังคาราคาซังอยู่แล้วก็พ่วงไปถึงสื่อมวลชนสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงเลยล่ะค่ะที่ทำเรื่องนี้เป็นสกู๊ปใหญ่แบบถ้าเราฟังมันก็จะสนุกสนานถึงแก่นพอสมควรเลยถูกฟ้องด้วยคราวนี้เขาบอกโยงไปถึงคุณนี่ยังไงว่าเป็นการคุณประหยัดว่ามีการแก้แค้นล้างแค้นกันในเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องความเมโดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้มีการผูกใจเจ็บตัวเขาแล้วก็พยายามจะจับผิดเขา อะไรทำนองนั้นใช่ไหมไม่ได้ชัดเจนสักขนาดนั้นแต่รู้แต่ว่ามันคงมีความแค้นกันในเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องปาล์มอินโดด้วยครับก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะเวลาที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบหรือว่าจับทุจริตคนอื่นเนี่ยเพราะตอนนั้นมันมีเรื่องเนี่ยมันบอกว่าคนที่เอาข้อมูลมาแฉมาอะไรเนี่ยเป็นคนวงในเป็นคนวงในในปปช.เอาข้อมูลมาแฉว่ามีการไปกระทำการไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอะไรต่างแล้วก็กล่าวหาจนต้องตั้งคณะกรรมการสอบเสิร์ฟเป็นเรื่องฟ้องร้องอะไรกันครับซึ่งตอนนั้นผมไม่มีข้อมูลผมก็จำไม่ได้ว่าใครคนภายในที่เป็นคนแปลข้อมูลไปเปิดให้สื่อแล้วก็ไปทำให้ในที่สุดแล้วกรรมการปวช.ต้องโดนตั้งกรรมการสอบมันไม่ผมเดาๆดูเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่พันกันอยู่แล้วเป็นปริศนาอะไรกันอยู่แล้วก็โยงถึงเรื่องที่คุณประหยัดเขาพยายามจะอ้างใช่ไหมครับค่ะแต่เรื่องนี้ไปมานะคะพี่ไพศาลเป็นเรื่องพนักงานเป็นเรื่องข้าราชการไม่มีนักการเมืองเลยนะเรื่องปาล์มอินโดเนี่ยไม่มีนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเลยค่ะดิฉันตั้งข้อสังเกตตรงนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีนักการเมืองอีลุงตุงนางทุกระดับตั้งแต่ระดับพนักงานในบริษัทผู้บริหารในบริษัทรามมาจนถึงในปปช.แต่ตัวเล่นที่เป็นนักการเมืองไม่มีเลยค่ะครับพูดต่อไม่ได้แล้วค่ะต้องข้อสังเกตแค่นั้นครับไอ้คุณอนุทินซึ่งยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มีประชุมครม.ก็ไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องประกาศกฎกระทรวงที่ลงนามใหม่แก้ไขประกาศฉบับเดิมนะเราได้รายงานไปเมื่อวานนี้แล้วว่าแหล่งข่าวระดับสูงในที่ประชุมครม.บอกว่าท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ชี้แจงแต่ท่านก็ดูจะชี้แจงไม่สามารถจะครอบคลุมได้ทุกประเด็นท่านก็จะชี้แจงได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมท่านอ่ะเพราะจะตอบทะลุทะลวงไปสู่เรื่องอื่นอะไรเงี้ยท่านก็ไม่กล้าที่จะไปตอบได้ท่านก็บอกว่ามันก็มีกฎหมายอันอื่นที่หน่วยงานอื่นเขาดูแลอยู่อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าทำให้สว.สมชายแสวงการใช่ไหมก็ได้ออกมาแสดงความคิดความเห็นจนวันนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลโพสต์เฟซบุ๊กเอาเฉพาะกรณีสว.สมชายไม่เอาถึงกรณีที่สื่อรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าคุณหญิงกัลยาพูดว่าอย่างไรคุณชัยวุฒนาคมานุสรพูดว่าอย่างไรท่านนายกพยายามห้ามปรามอย่างไรนะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นรายงานแหล่งข่าวกล่าวว่าอยู่แต่คุณสมชายแสวงการเนี่ยอันนี้มีตัวตนชัดเจนเปิดหน้าเปิดตาให้ความเห็นนะค่ะคุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าได้เห็นข่าวท่านสว.สมชายแสวงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับร้านค้าที่ขายกัญชาให้นักท่องเที่ยวสูบในร้านผมได้รับฟังและเข้าใจข้อกังวลของสังคมในเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วระหว่างที่เรารอการพิจารณาพ.ร.บ.กัญชากัญชงในสภาครับนั่นคือเหตุผลที่เราออกประกาศสมุนไพรควบคุมกัญชาฉบับใหม่
ที่ปรับปรุงจากฉบับเดิมขึ้นมาเพราะประกาศฉบับเดิมนั้นเน้นควบคุมการขายให้เด็กและสตรีมีครรภ์แต่ฉบับใหม่มีการห้ามการขายช่อดอกทั้งหมดไม่ว่ากับใครยกเว้นได้รับอนุญาตโดยเฉพาะการขายช่อดอกที่แปรรูปเพื่อสูบด้วยแม้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยืนยันว่าการสูบกัญชาแบบคนที่ใช้เป็นจะไม่เป็นอันตรายเท่าเหล้าบุหรี่ซึ่งเราก็ทำเพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลของสังคมโดยตรงระหว่างรอพ.ร.บ.กัญชาอันนี้จะหมายความว่าไงหมายความว่าอ๋อจากนี้ไปไม่ได้ครับคุณจะไปให้ร้านค้าขายกัญชงกัญชานักท่องเที่ยวไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณมาขออนุญาตดูเข้าใจว่าคุณอนุทินบอกว่าปัญหาที่คุณสมชายพูดทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าพรบกัญชายังไม่ออกไงฮะถ้าพรบกัญชาออกมาเนี่ยมันจะสามารถจัดการปัญหาพวกนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็เพราะว่าพรรคพวกนั้นนั่นแหละที่ขวางการออกพรบกัญชามันก็เลยทำให้เราต้องออกประกาศออกมาแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปอย่างที่เห็นทุกวันนี้ซึ่งความจริงก็ใช่ด้วยนะคะพี่ไพศาลครับการที่เราออกกฎหมายพรบกัญชงกัญชาไม่ได้เนี่ยทำให้เราต้องไปออกระเบียบอะไรอะข้อบัญญัติของกระทรวงยิบย่อยแต่ละที่ออกมาเพื่อจัดการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปออกกระทรวงสาธารณสุขก็ออกแต่ละหน่วยงานออกหมดเลยเพราะว่ากฎหมายแม่มันออกไม่ได้ฮะนี่คือความเสียหายหนักนะคะครับค่ะนี่ก็อยากจะให้ออกสักทีจะเห็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติพรบกัญชงกัญชาออกมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาของการขายหรือการเสพกันแบบโจงครึ่มเนี่ยพรบกัญชงกัญชาจะแก้ได้จริงหรือไม่คะคุณทินมีเพิ่มอีกนิดนึงบอกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าด้วยเรื่องกำหนดช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมนั้นผมได้ลงนามและส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการครม.เพื่อให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วหมายความว่าหลังประกาศฉบับนี้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาใครก็เปิดร้านกัญชาเพื่อสูบไม่ได้ขายช่อดอกไม่ได้ยกเว้นคนที่ขออนุญาตซึ่งเราเปิดช่องไว้สำหรับการแพทย์อย่าลืมว่ามีการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคและบำบัดการติดยาเสพติดเช่นพวกยาบ้าได้ด้วยผมเห็นตรงกับท่านสว.ว่าอยากให้สภาพิจารณาผ่านกฎหมายโดยเร็วไม่ควรประวิงเวลาเพราะถ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันแทนที่จะเป็นประกาศหลายๆฉบับอย่างที่มีอยู่ก็ย่อมสะดวกกว่าสำหรับผู้บังคับใช้หากมีอะไรที่กระทรวงสาธารณสุขทำเพิ่มเติมได้ระหว่างนี้เราก็จะดำเนินการอย่างดีที่สุดครับไอ้ผมก็สงสัยอธิบดีก็น่าจะชี้แจงได้บอกโอ้ไม่ได้ครับเอาไปสูบในร้านไม่ได้ครับจากนี้ไปจากประกาศฉบับใหม่ของเราอย่างนี้ใช่ไหมถ้าก็น่าจะชี้แจงไปเลยเพราะว่าต้องมาขออนุญาตเรานะเขาจะจู่ๆไปแล้วเขาจะจริงเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วเขาจะจริงเป็นยังไงคะไม่ทราบเลยก็นี่ดิฉันโกว่าข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างที่พี่พิสารพูดเนี่ยฮะเพราะข้อเท็จจริงแล้วอนุญาตให้สูบไม่ได้ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะข้อเท็จจริงตั้งแต่ไม่ต้องแก้ไม่ให้ใช้ในเชิงสันทนาการแก้ไม่ต้องแก้ประกาศกฎไม่ต้องแก้ไอ้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะแต่ว่าเนี่ยอย่างบางย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่เพียงแต่ว่าถึงขั้นที่มาขายบนนอกถนนเท่านั้นแหละที่ตอนหลังเขตแต่ละเขตเขากวดขันเขาบอกไม่ได้แล้วหลบๆไปอยู่ข้างในกันเพราะข้างในก็โอเคกลายเป็นว่าได้คือมันก็เหมือนโสเภณีกับกัญชาไม่ได้ต่างกันนะคะครับเป็นเรื่องที่รู้ว่ามีและรู้ว่าจะซื้อที่ไหนให้บริการที่ไหนแต่ยอมรับไม่ได้ว่าถูกกฎหมายโสเภณีก็มีทางพม.ก็ไปดูได้ซ้ำไปค่ะฉีดยากันไหมอะไรต่อมีอะไรมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรียบร้อยเพื่อนดิฉันเนี่ยจบสังคมสงเคราะห์ค่ะเขาเรียกกันหมอดิฉันถ้าเธอจบสังคมสงเคราะห์เรียนด้วยกันมาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำไมเธอเป็นหมอล่ะ
ว่าฉันเข้าไปเนี่ยไปดูแลพวกเขาเขาเรียกฉันหมอหมดก็เป็นเราไม่เคยยอมรับว่าเรามีการดำเนินอาชีพนี้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมีแล้วเราก็ดูแลเช่นเดียวกับกัญชาที่เราก็ยอมรับไม่ได้ที่เราบอกว่าเสพได้จ้ะเสพไม่ได้เสพไม่ได้แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าจะซื้อที่ไหนและเสพที่ไหนครับค่ะนะฮะแต่อย่าให้ประเจิดประเจิดก็เหมือนถ้าหากว่าไปยืนอยู่แถวสวนลุมหรือว่าใต้ต้นลีลาวดีตรงริมทางรถไฟไม่ได้เหมือนประเจิดประเจิดก็เหมือนกันถ้าสูบกัญชาไปสูบมันมิดชิดหน่อยอย่าประเจิดประเจิดไม่ต่างกันเลยค่ะพี่ไพศาลครับค่ะครับยังไม่ยังเปรียบเทียบไม่เวอร์ไหมนะคะไม่เวอร์ฮะก็เหมือนแถวเกาะพะงันนะฮะห้ามอย่างเดียวครับแต่ไม่จัดอย่าพกกล้องหรือว่าโทรศัพท์มือถือไปบริเวณชายหาด อย่างอื่นไม่ห้ามครับแต่ว่าอย่านำกรุณาอย่านำกล้องถ่ายรูปแล้วก็โทรศัพท์มือถือไปที่บริเวณชายหาดนะเดี๋ยวเผื่อจะมีใครไปถ่ายพงถ่ายภาพอะไรครับขายบริการอย่าไปยืนแถวสวนลุมอย่าไปยืนแถวไอ้ใต้ต้นลีลาวดีตรงเนี้ยตรงที่จะข้ามมาแยกอสมทอ่ะอย่าไปยืนตรงนั้นไม่ได้จับนึกไม่ออกใกล้ใกล้อสมทจากถนนเพชรบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วพอตรงไปปุ๊บก็เป็นรัชดานะคะเป็นทางด่วนมันเรียกว่าอะไรทางรถไฟป่ะนั่นแหละแถวนั้นนะคะชื่อสารไม่เคยสังเกตเลยหรอคะมันจะเป็นสวนหย่อมอยู่นิดนึงอะสวนตรงอ๋อ สวนหย่อมอยู่นิดนึงตรงนั้นไม่นึกภาพไม่ออกแต่ก่อนเนี่ยผมทราบดูสมัยผมยังโรงแรมไม่มากเนี่ยโรงแรมสยามข้างหน้าโรงแรมสยามถ้าไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะก็จะเห็นเลยก่อนที่จะมาบนท้องถนนเนี่ยจะต้องเข้าไปในคอฟฟี่ช็อปถ้าน่าจะเกินเวลาต้องเข้าไปในคอฟฟี่ช็อปฮะแล้วจากต่อมาเนี่ยล้นออกมาท้องถนนอ๋อถ้าเป็นอย่างคุณชลีพรว่าเนี่ยก็คือบนท้องถนนมันดูอุจาดน่าเกลียดถนนใหญ่ให้ไปอยู่ถนนโลเคอลโรดสายรองก็เหมือนกันแหละพวกกัญชาก็เหมือนกันอย่าออกมาบนถนนนะให้มันมีชิดหน่อยไม่ต่างกันละค่ะแล้วเราก็ปฏิเสธว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบหนึ่งก่อนครับพักสักครู่ครับครับค่ะค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมการประชุมเอเปก 2022 เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ร่วมกับเอเปก 2022 เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเพราะทุกๆนาทีมีความหมายสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลท่าเรือแหลมฉบังจึงให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองทุกความต้องการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทุกคนท่าเรือแหลมฉบังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการขนส่งระหว่างประเทศด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อเครียดจังเลยอ่ะฝุ่นก็เยอะเชื้อโรคก็เยอะอาหารที่เราทานจะสะอาดอยู่ไหมไม่ต้องกังวลก็ใช้เอ็มแรปสิจ้าอยากได้แบบที่ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยอ่ะนี่เลยฟิล์มถนอมอาหารเอ็มแรปกล่องสีเหลืองตัวช่วยปกป้องอาหารทุกจานให้ปลอดภัยแรปกับอะไรก็สะดวกสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงไร้สารก่อมะเร็งอุ้ยใช้เอ็มแรปช่วยปกป้องอาหารแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะอาหารก็สดน่าทานใช่เลยปกป้องอาหารให้ปลอดภัยยืดความสดให้ยาวนานแรปอาหารต้องเอ็มแรปเพิ่มแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยด้วยวินโซลาเซลล์50
วัตต์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวินโซลาร์เซลล์50วัตต์มาพร้อมกับรีโมทในการควบคุมราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีรวมมูลค่าทั้งหมด 2,580 บาทลดพิเศษเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299ถ้าจะส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวโดยไพศาลมังกรชัยยาและอัญชลีพรกุสุมเอาละครับช่วงสุดท้ายของ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับค่ะเรามาดูเรื่องของหุ้นไทยวันนี้กันนะหุ้นไทยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลักทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดที่ใกล้โลนะฮะโลอยู่ที่1616แต่มาปิดที่1619นะปริมาณการซื้อขาย 61,000 ล้านนะปิดใกล้โลมากนะครับพรุ่งนี้แนวโน้มเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากวันนี้กลุ่มการเทรดนั้นต่างประเทศขายอีก 1,300นะตัวสถาบันขาย694รายย่อยซื้อ 1,400 แล้วก็บล.ซื้อ637เนี่ยพรุ่งนี้เกรงว่าดัชนีจะมาทดสอบ 1,615 ยังเป็นลักษณะอ่อนตัวนะฮะขณะที่กำลังออกอากาศเนี่ยทางแดกเองลงไป142จุดนะครับฝรั่งเศสลง40ลอนดอนลง15แล้วก็อิตาลีลง158ราคาน้ำมันเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะครับ86เหรียญใน WTI 93เหรียญในเบนซ์พรุ่งนี้ราคาน้ำมันเราลงนะฮะราคาน้ำมันในบ้านเราก็เติมด้วยแล้วก็ลงนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นลักษณะลงส่วนทองวันนี้ขณะนี้ทองบวกอยู่ 0.35 นะอยู่1778ข่าวที่สำคัญผมไม่ทราบว่าเรื่องของเรื่องรายงานหรือยังนะครับจับตาทำรีแมทประกาศแล้วเปิดตัวจะเข้าชิงตำแหน่งครับผมประธานดีสมัยที่2ครับครับผมอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญก็คือทาร์เก็ตครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับกลัวว่ากำไรนั้นจะมีลักษณะปรับตัวในทิศทางอ่อนตัวเพราะนั้นดาวโจนส์ณขณะนี้ณขณะนี้ในดาวโจนส์เปิดอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของการติดลบหมดนะครับใน Nasdaq ติดลบลง16จุดดาวโจนส์ติดลบ26ครับรูสเซลติดลบ4นะครับในแง่ของตัวบิตคอยน์เองนะฮะยังไม่ยอมขึ้นนะฮะบิตคอยน์ยังลงยืนอยู่ที่16637ครับพรุ่งนี้คงต้องติดตามอีกนะว่าดัชนีนั้นจะหลุดต่ำกว่าแต่ดูจากอาการแล้วคงไม่หลุดนะฮะแต่ก็คงซึมๆลงคงต้องรอวันนี้โดนขีปนาวุธจากยูเครนฮะอันนี้มีข่าวเข้ามาตอนนี้ว่าทางตกลงเป็นของยูเครนใช่ไหมยูเครนนาโต้ชี้ยูเครนยิงขีปนาวุธแล้วตกลงในโปแลนด์ครับผมจะไปโทษรัสเซียใช่ไหมนั่นแหละโอเคครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตลาดดีครับวันนี้ลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนึกแล้วบอกว่าขีปนาวุธทำในรัสเซียนี่ค่ะไม่แน่ใจว่ายูเครนก็ยังมีอาวุธที่ผลิตในรัสเซียอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผิดสังเกตตั้งแต่ไบเดนเนี่ยเขาติงเลยนะบอกว่านาโต้อย่าเพิ่งออกตัวแรงเนี่ยอันนี้เป็นพาดหัวข่าวแบบของสื่อไทยจริงๆเขาคงมีศัพท์อะไรของเขานะบอกว่าขีปนาวุธที่ยิงใส่โปแลนด์อาจไม่ได้มาจากรัสเซียคือไม่ใช่ว่ามายิงมาจากรัสเซียซึ่งพูดอย่างเงี้ยผมก็ยังคิดเลยว่าอ้าวมันจะมีใครอ่ะมันยูเครนสิเกี่ยวว่าคุณยังไม่ได้พูดถึงยูเครนจริงๆเขาแต่ข่าวล่าสุดยืนยันแล้วตกลงเป็นยิงจากยูเครนก็จุดที่ตกในยูห่างจากชายแดนยูเครนแค่6กิโลเมตรค่ะพี่ไพศาลห่างกันแค่6กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ยูเครนเวลาคนที่อพยพเนี่ยก็อพยพเข้าโปแลนด์มันก็ใกล้กันอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันก็เลยคือที่ฉันคิดอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลถึงแม้ว่าจะมีกฎบัตรว่าถ้าหากว่าชาติสมาชิกนาโต้ถูกรุกรานเนี่ยสมาชิกนาโต้ต้องพร้อมใจกันตอบโต้ถามจริงเหอะสมมุตินะฮะว่าเป็นรัสเซียจริงๆอ่ะจะเอาจริงเหรอจะตอบจริงเหรอคะพร้อมลุยไฟกันอีกรอบหนึ่งเหรอคงใช้ไอ้ทางการทูตก่อนนะประนามหรืออะไรเงี้ยไปครับแต่ว่าก็ต้องออกมาขู่อ่ะ
ออกมาขู่ออกมาต่างๆกันไปนะเลยมีภาพที่เท่มากเลยนะคะบรรดาผู้นำจากชาติสมาชิกนาโต้รวมตัวกันประชุมฉุกเฉินระหว่างร่วมประชุม G20 ที่อินโดนีเซียในวันนี้เพื่อหารือกรณีโปแลนด์ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธทำให้พลเรือนเสียชีวิต2รายก็เลยมีภาพเนี่ยนั่งกันบนโต๊ะรูปไข่หันหน้าให้ช่างภาพถ่ายรูปกันอย่างเท่เลยสุดท้ายยิงพลาดกันเองนะคะเฉพาะที่เป็นชาติยุโรปใช่ไหมที่เป็นอยู่ใน G20 ใช่ค่ะที่อยู่ตรงนั้นก็เลยมาประชุมกันครับค่ะค่ะดูทองคำสักนิดนึงนะครับทองคำวันนี้บ้านเราก็ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา2ครั้งก็ปรากฏว่าขึ้นทั้ง2ครั้งนะครับครั้งละ50บาทก็เท่ากับวันนี้ทองที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในบ้านเราปรับเพิ่มขึ้น100บาทต่อบาททองคำครับนะโดยราคาทองเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะอยู่นิ่งๆทรงๆตัวที่ระดับ 1,776 เหรียญนะครับเงินบาทช่วงเช้า อยู่ที่ 35.63 หลังจากนั้นช่วงบ่ายๆก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 35.73 ครับเพราะฉะนั้นราคาแม้ว่าจะทรงอยู่ที่ 1,776 เหรียญแต่ว่าบาทที่อ่อนค่าก็เลยทำให้ช่วงบ่ายได้มาอีก50บาทรวมกับช่วงเช้า50บาทเป็น100บาทต่อบาททองคำค่ะอันนี้เป็นทองคำบ้านเราครับค่ะขอขยายความเมื่อกี้นี้ที่คุณสุเชษได้พูดเรื่องของการประกาศว่าจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะครับข้ออายุ76ปีแล้วนะคะและที่เขาประกาศตอบผู้สนับสนุนหลายร้อยคนที่มารวมตัวกันที่รีสอร์ทมาอาลาโกของเขาที่ฟลอริดาทีนี้ถามว่าเขาเนี่ยที่คิดว่าจะประกาศคือมันยังไม่ได้มีการเลือกตั้งใกล้ๆนี้ทำไมถึงจะต้องรีบประกาศก็คือประกาศเพื่อชิงพื้นที่ค่ะพี่ไพศาลประกาศชิงพื้นที่เพราะว่ามันเริ่มที่จะมีดาวเด็กขึ้นมาที่จะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันคือแผนเดิมเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือทรัมป์เขาทุ่มเทให้กับการช่วยหาเสียงให้กับสวแล้วก็สสของรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมนี้มากแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งสวมาเนี่ยสรุปแล้วเดโมแครตก็ยังรักษาความเป็นเสียงข้างมากได้ซึ่งก็ทำให้ทรัมป์เองเสียหน้าพอสมควรก็วิเคราะห์กันว่าเขาอาจจะคือเขาคิดว่าถ้าชนะเนี่ยเขาจะรีบประกาศเลยเหล็กกำลังร้อนเขาถ้าเขาชนะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนทุ่มเทไงแล้วเขาไปช่วยอะไรต่างเนี่ยทุกคนก็จะบอกเลยว่าเออที่เขาได้ที่สวได้เนี่ยรีพับลิกันได้เนี่ยเพราะชื่อเสียงของเขาคนคะแนนนิยมเขายังสูงอยู่เพราะทันทีที่ประกาศชัยชนะของสภาบนเนี่ยนะสวนะเขาจะประกาศเลยว่าเขาจะเป็นตัวแทนคราวนี้ปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามคาดเดโมแครตไม่ได้แพ้ก็เลยเชื่อกันว่าทรัมป์เนี่ยคงจะยังไม่ยอมประกาศเปิดตัวเป็นเข้าชิงตำแหน่งนะเพราะว่าทางพรรคก็คงจะยังไม่ยอมยังจะมีหลายเสียงอะไรว่าอย่าเพิ่งเวลามันยังมีพอสมควรคราวนี้เขาคงจะรู้สถานการณ์ผมอ่านเกมว่าเขาคงจะรู้สถานการณ์ว่าถ้าเขาไม่รีบชิงตอนนี้เนี่ยนะเขาจะไม่มีโอกาสอีกเลยมีคนอื่นที่เด่นขึ้นมาแทนเขามันจะมีคนอื่นมาเบียดเขามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่คุณอัญชลีพรว่าเขาเลยต้องชิงรีบประกาศก่อนถึงว่าจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยได้สู้ครับก็มีคนวิจารณ์เรื่องนี้แหละค่ะว่าเขาเนี่ยชิงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีคนที่เด่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมีรายชื่อที่เข้ามาเช่นใครที่คนจับตามมองก็คือรอนเดซานติสที่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมได้เป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาต่ออีกสมัยเนี่ยคนนี้เด่นมากแล้วก็ยังมีแต่ไมค์เพนอะไรก็ไม่ได้เด่นเท่าคนนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกเอ๊ะจริงๆแล้วทรัมป์เองเขาก็มีคดีอะไรต่อมีอะไรที่ติดตัวอยู่นะคะพี่ไพศาลถามว่ามีความเหมาะสมขโมยเอกสารในต่างๆนะครับใช่ค่ะมีข้อกล่าวหาทางกฎหมายมากมายตั้งแต่เอาเอกสารไปแล้วก็ไอ้เรื่องที่สนับสนุนให้คนบุกเข้าไปที่รัฐสภาในตอนนั้นด้วยนะคะเพราะนั้นก็แต่ก็ฮือฮาเนี่ยนะคะสื่อก็จับตาดูเลยว่าการประกาศเขาหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอะไรตามมาอีกหลังจากการประกาศในครั้งนี้นะคะ
ยังอยู่ที่อเมริกาค่ะดิฉันเนี่ยลุ้นนะคะชอบดูมากเวลาที่นาซาเขาทำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ลุ้นว่าการปฏิบัติการปล่อยจรวดเพื่อที่จะซ้อมไปดวงจันทร์งวดนี้เลื่อนมาแล้ว2ครั้งเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เริ่มต้นวันนี้ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอมิทิสเนี่ยใช่ค่ะอาร์ทิมิสกับยังไงคะยังไม่มีคนใช่ไหมยังไม่มีคนภารกิจอาร์ทิมิส1ไปแบบทดสอบเต็มที่มีหุ่นปลอมนั่งไปเลยนะว่าถ้ามีคนจริงจะเป็นยังไงแล้วก็มีตัววัดการเสียสีมีตัวที่จะคอยดูเลยล่ะค่ะว่าถ้าหากว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะไปโดนรังสีหุ่นเนี้ยสวมเป็นหุ่นที่จำลองแทนมนุษย์นั่งแทนลูกเรือไปเลยค่ะสวมชุดป้องกันที่ได้รับการออกแบบใหม่แล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนและปริมาณรังสีอันตรายที่จะมาสัมผัสร่างกายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยให้กับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เยือนดวงจันทร์ในอนาคตเอาชุดนี้ขึ้นไปก่อนแล้วอย่างเร็วที่สุดเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นมนุษย์ที่จะขึ้นไปกับยานนี้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าค่ะจรวดนี้คือ SLS เนี่ยสูงมากนะคะสูงเท่ากับตึก32ชั้นค่ะพี่ไพศาล32ชั้นก็คือ100เมตรโดยนำยาน Orion ที่กว้างกว่ายานในภารกิจอพอลโลถึง2เท่าขึ้นสู่วงโคจรในระดับต่ำด้วยความเร็วเกือบ 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จรวดขับดันเชื้อเพลิงแข็งแล้วก็แกนกลางจรวดนำส่งเนี่ยจะแยกตัวออกแล้วก็ปลดปล่อยยาน Orion ให้เดินต่อด้วยเครื่องยนต์ขับดันเชื้อเพลิงเยือกแข็งซึ่งเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเหลว 2.7 ล้านลิตรแล้วก็พุ่งขึ้นไปในเส้นทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ที่ยาวไกลถึง 380,000 กิโลเมตรค่ะจรวดที่ขึ้นไปวันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ขับดันทั้งหมด4ตัวขนาบด้วยจรวดขับดันเชื้อเพลิงแข็งอีก1คู่แล้วก็แรงขับดันสูงมากนะคะทรงพลังถึง39เมกะนิวตันเทียบเท่ากับแรงออกตัวของเครื่องบินคองคอร์ด60ลำคองคอร์ดคือเร็วกว่าเสียงแล้วจรวดนี้เร็วแรงเท่ากับคองคอร์ด60ลำแล้วสูงใหญ่มาก100เมตรเท่ากับตึก32ชั้นครับและปฏิบัติการในครั้งนี้ถ้าหากว่าถึงเวลาจะขึ้นไปนะพี่ไพศาลเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าทีนี้รับผู้หญิงและก็ผิวสีที่จะได้ขึ้นไปในครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงผู้หญิงยังไม่เคยที่จะขึ้นไปดวงจันทร์นะคะคนแรกที่ขึ้นไปอวกาศเนี่ยมีของรัสเซียวาเลนติน่าเตเลสโควาแต่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยยังไม่มีครั้งนี้แพลนว่าจะส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ไปมาแต่อพอลโล17นะคะครับแล้วก็จะกลับไปครั้งนี้จะเอาผู้หญิงแล้วก็ผิวสีขึ้นไปอ่ะก็ตั้งแต่โครงการอพอลโลแล้วก็พอมาเป็นพวกอะไรนะที่เป็นในไอ้ยานกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศเนี่ยก็ยังไม่เคยลงดวงจันทร์เลยนะอาร์ทิมิสใช้งบประมาณถึง 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้ววัตถุประสงค์ว่าทำไมจะต้องกลับไปอีกดวงจันทร์เนี่ยเพราะอะไรก็เพื่อที่จะลงหลักปักฐานสร้างอาณานิคมต่างดาวให้มนุษย์ได้อยู่อาศัยกันในระยะยาวค่ะแล้วก็เลือกที่มั่นบนดวงจันทร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะพาไปเหยียบดวงดาวอังคารในช่วงทศวรรษที่2030หรือไม่เกิน20ปีข้างหน้าไปไหมฮะคงไม่ทันนะกว่าเทคโนโลยีจะไปถึงตอนนั้น ผมคงไปน่าจะไปสู่จักรวาลอื่นแล้วล่ะครับ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำประเทศต่างๆที่เดินทางออกจากกัมพูชานะฮะโดยบอกว่าสิ่งที่ผมกังวลอย่างมากคือสุขภาพของท่านผู้นำระดับโลกและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในกัมพูชาไม่ว่าพวกเขาจะติดโควิด -19 หรือไม่ก็ตามนะผมคิดว่าผมคงติดเชื้อในช่วงที่ผมเหนื่อยมากๆเพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำงานประมาณ15ชั่วโมงต่อวันความเหนื่อยล้าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อแต่ตอนนี้สุขภาพผมปกติดีไม่มีอะไรแปลกไปผมกินได้นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติ
ผมจะรักษาตัวต่อที่บ้านนะแล้วนอกจากนี้สมเด็จฮุนเซนยังได้กล่าวปฏิเสธบทวิเคราะห์ที่อ้างว่าการติดเชื้อของเขาอาจเป็นอุบายของบางประเทศที่ไม่ต้องการให้เขาเข้าร่วมการประชุม G20 ในอินโดนีเซียและการประชุมเอเปกในไทยโดยสมเด็จฮุนเซนบอกว่าได้โปรดหยุดความเข้าใจผิดเหล่านี้อินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพการประชุม G20 ต้องการให้ประธานอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกับประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปกในกรุงเทพได้จัดเตรียมการประชุมของผมร่วมกับประธานดีสีจิ้นผิงและประธานดีเอ็มมานูเอลมาครงนะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นมันกลับกันนะคะเมื่อกี้นี้ที่พี่ไปสารอ่านเนี่ยคือท่านฮุนเซนบอกว่ามีคนกล่าวหาว่าเป็นอุบายของประเทศอื่นที่บอกให้ท่านฮุนเซนป่วยแต่ที่ดิฉันได้ยินมาเนี่ยดิฉันได้ยินว่าเป็นอุบายท่านเองเป็นอุบายของท่านฮุนเซนป่วยดีกว่าคือเราเป็นพระเอกที่กัมพูชาแล้วแล้วมันเรื่องอะไรเราจะต้องไปที่อินโดนีเซียและมาเมืองไทยเพื่อที่ไปพูดเรื่องที่ฉันไม่อยากพูดที่สุดในโลกก็คือเรื่องของพม่าแล้วพี่ไปสังเกตดูนะคะกัมราแฮร์ริสขึ้นเครื่องยังไม่ทันเหยียบประเทศไทยเลยประเด็นที่ออกมาคือเรื่องพม่าครับทั้งที่จะมาประชุมเศรษฐกิจแต่ประเด็นที่จะพูดคือเรื่องพม่าจะมีเรื่องพม่ามีเรื่องการค้ามีเรื่องโรคร้อนพม่ามาอันดับหนึ่งนะคะพี่ไปสังเกตดูสิพม่าเป็นหัวข้อสำคัญทั้งที่เป็นจุดที่ตรงนี้ไม่มีใครอยากจะพูดเลยเป็นโควิดดีกว่าค่ะดิฉันว่าค่ะก็อาแต่ว่าเรื่องพวกนี้คือถ้าเราดูหนังน้อยๆเราก็จะคิดว่ามันไม่จริงนะแต่ถ้าเราดูหนังมากเนี่ยเราจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เรื่อง The Cloud Season 5มาแล้วคุณอัญชลีพอได้ดูยังยังไม่ได้ดูเลยดิฉันกำลังดูดิฉันกำลังเก็บอะไรต่อไม่อะไรอันเก่าอยู่เพิ่งดูเมื่อวานนี้ดูซีซั่น2ดูตอนที่แจ็คเกอรีนเคนเนดีมาเยือนอ๋อโอเคก็ดราม่าเยอะอยู่ใช่ค่ะดราม่าเยอะแต่คิดว่าใช่นะคะแต่คิดมันเป็นข่าวก็อสซิปมันเป็นเรื่องที่เขาพูดอะไรกันอยู่ในหมู่ผู้สื่อข่าวอะไรกันอยู่เรื่องบุคลิกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง JFK กับภริยาอะไรเงี้ยนะเรื่องภริยาที่เด่นกว่าอะไรกว่าอะไรต่างเนี่ยมันมีเรื่องซุบซิบอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นคนเขียนบทก็เอาเรื่องที่เขาซุบซิบแต่เอามาคือถ้าเราดูพวกซีรีส์พวกนี้น้อยๆเราก็จะมองโลกว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดแต่ถ้าเราดูหนังพวกนี้เยอะเราจะคิดว่าติดอาจจะไม่ติดไม่ติดอาจจะติดครับมีชายชาวอังกฤษนะสั่งซื้อกางเกงยีลีวายมือสองจากผู้ค้ารายหนึ่งบนดีป๊อปใช่ไหมฮะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับขายเสื้อผ้ามือสองที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทว่ากลับไม่ได้ดังหวังครับตอนที่สินค้าถูกส่งมาถึงบันไดหน้าประตูบ้านแทนที่ภายในพัสดุนั้นจะเป็นกางเกงยีนมันกลับเป็นถุงที่เต็มไปด้วยหัวหอมขนาดเล็กและเหตุการณ์นี้ก็สร้างความมึนงงกับผู้ค้าเช่นกันด้วยคนขายยืนยันว่าได้ทำการจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องแล้วหลังจากติดต่อคนขายในเบื้องต้นลูกค้ารายนี้ขู่ดำเนินคดีกับดีป๊อปซึ่งสามารถจัดการกับผู้ขายอิสระรายใดๆที่มีเจตนาส่งสินค้าผิดแก่ลูกค้าแต่คนขายได้คำยืนยันกับทางดีป๊อปไม่ทราบจริงๆว่าหัวหอมเข้าไปอยู่ภายในพัสดุดังกล่าวแทนกางเกงยีนลีวายได้อย่างไรลูกค้ารายนี้ลูกค้ารายนี้เขียนว่าดีจ้าก่อนที่ฉันจะดำเนินคดีกับดีป๊อปสำหรับเรื่องนี้คุณอธิบายได้ไหมว่าทำไมฉันจึงได้พัสดุบรรจุหัวหอมแทนกางเกงยีนที่ฉันสั่งไปอย่างไรก็ตามผู้ขายดูจะมีท่าทีสับสนเขียนตอบกลับมาว่าอะไรเหรอจริงหรือฉันสับสนมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจคุณหมายความว่ายังไงหัวหอมฉันสับสนไปหมดแล้วฉันส่งกางเกงยีนลีวายให้คุณมันยังไม่แกะดูหรือผ
คุณยังไม่ได้แกะดูหรือเมื่อเป็นดังนั้นลูกค้าจึงแชร์ภาพของพัสดุซึ่งเป็นภาพของถุงที่บรรจุห่อหอมอยู่ภายในประเด็นโต้เถียงนี้ถูกแชร์บน Instagram และกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางมีคนกดไลค์มากกว่า 23,000 ครั้งและก่อความเห็นกันไปต่างๆนานาในนั้นรวมถึงข้อสงสัยที่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนจัดส่งพัสดุที่แอบเอากางเกงยีนเปลี่ยนกับหัวหอมก็เป็นไปได้ก็เลยยังงงกันอยู่ทั้งสองฝั่งจะขโมยเกงยีนแล้วขโมยแล้วทำไมไม่หาอย่างอื่นใส่มาเอารีไวปอมมาใส่ก็ยังดีเอาหัวหอมมาใส่มันเจ็บใจนะคะที่ในสารใส่ในถุงแล้วหัวหอมไหมกับไปถึงลูกค้างอกยังไม่รู้มันเจ็บใจตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่จะมีงานเลี้ยงของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่หอประชุมกองทัพเรือไม่ได้มีขบวนเรือพระยุหยาตราอย่างสมัยเมื่อตอนเอเปก19ปีที่แล้วนะคะครับครับแต่ว่าเป็นศิลปินที่สร้างเรือไฟที่ไหลเรือไฟที่นครพนมค่ะอ๋อมาสร้างค่ะศิลปินเรือไฟนครพนมเป็นปลื้มได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดแสดงเรือไฟศิลปะเรื่องชื่อแห่งแม่น้ำโขงในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะแล้วเทียนก็เห็นเนี่ย 6-7 คนที่ยืนอยู่เนี่ยที่ว่าไหลเรือไฟที่เรียกไหลเรือไฟใช่ค่ะเป็นช่างเรือไฟที่ทุ่มเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสุดอลังการสะท้อนถึงความงดงามวิถีวัฒนธรรมของแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผ่านศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นสู่สายตาชาวโลกนะฮะโดยเขาเรียกว่าเป็นโขงมหาคงคาสู่เจ้าพระยามหานครการโชว์ทำเรือไฟครั้งนี้โขงจากแม่น้ำโขงใช่ไหมคะนครพนมโขงมหาคงคาสู่เจ้าพระยามหานครแล้วตอนนี้เขาก็ขึ้นโครงกันเรียบร้อยแล้วตามภาพตามข่าวนี่โหอลังการใหญ่นะคะพี่ไพศาลครับแล้วก็มีกระป๋องใส่ไฟเนี่ยห้อยเต็มไปหมดเลยคือยังไงก็สวยอะค่ะเพียงแต่คอนเซ็ปต์เป็นไหลเรือไฟท่านเองไม่ใช่เรือขบวนพระยุหยาตราเขาจะมีที่แม่น้ำโขงตอนช่วงออกพรรษาใช่ไหมใช่ค่ะเทศกาลไหลเรือไฟค่ะเอามาที่หน้าเอามาที่ชุมกองทัพเรือเลยชุมกองทัพเรือครับก็คืนพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะคนไทยได้ดูบรรยากาศต่างๆแขกบ้านแขกเมืองเข้ามากันถ่ายทอดสดนี่ดูได้ที่ต่างประเทศไหมแต่ท่านสีจิ้นผิงยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาค่ะท่านก็ไม่ทันกาล่าดินเนอร์นะค่ะคือตอนแรกกำหนดเป็นวันที่18นะคะพี่ไพศาลแล้วขยับเข้ามาค่ะอาจจะด้วยมีหมายกำหนดการใช่ค่ะหมายกำหนดการพิเศษก็เลยเป็นอย่างนั้นถ่ายทอดสดเนี่ยจะดูได้ถึงต่างประเทศไหมคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีโอกาสได้ดูไหมคะถ้าไม่ดูเนี่ยหลายๆคนก็ผมคิดว่าก็ดูเส้นทางดูเลยวิธีธรรมชาตินะฮะสอยเอาถ้าดูแล้วมีความสุขก็ดูฮะดูถ้าดูแล้วอกแตกไม่มีลิขสิทธิ์เราไม่มีลิขสิทธิ์เราเปิดให้ดูทั่วโลกอย่างกว้างขวางเลยคือถ้าดูแล้วมีความสุขเห็นท่านพลเอกประยุทธ์เห็นผู้นำชาติต่างๆมาเนี่ยก็แนะนำให้ดูนะคะครับค่ะแถวฝรั่งเศสแต่ละดูได้หมดจีนอยู่ตรงเกียวโตดูใบดูใบดูได้ไหมดูได้หมดดูได้หมดครับดูได้หมดนะคะแนะนำให้ดูค่ะมันก็เป็นงานของประเทศประเทศคิดว่าเป็นงานประเทศไม่ใช่เป็นงานของใครคนใดเป็นงานของประเทศครับค่ะแล้วครับหมดเวลาครับวันนี้ครับค่ะเจอกันวันจันทร์หน้านะคะครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุม